じゃあ皆さん、サワディーカー。サワディーカー、ทุกท่าน。それでは準備が整いましたので、今回の遠隔、CTG 診断オンライン講義を始めたいと思います。ในวันนี้นะคะก็ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะก็จะขอเริ่มนะคะการบรรยายนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนะคะผ่านทางเทเลเมดิซินค่ะ私はあのメロディーインターナショナルの二宮と申します。ค่ะพิธีกรในวันนี้นะคะก็คือคุณนิโนมิยะนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทMelody International ค่ะそれでは最初に今回講義の共催をお願いしております香川大学徳田副学長様から開会のご挨拶をいただきたいと思いますก่อนอื่นนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีนะคะProfessor Tokuda นะคะจากมหาวิทยาลัยKagawa University นะคะกล่าวเปิดการบรรยายนะคะเนื่องจากว่าในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือนะคะในการบรรยายรวมทั้งนะคะการจัดทำการบรรยายผ่านออนไลน์นะคะจากทางมหาวิทยาลัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Tokuda 先生お願いしますสวัสดีครับขอบคุณครับはい皆さんこんにちはสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน香川大学の徳田ですค่ะผมชื่อ徳田นะคะมหาวิทยาลัย香川 University ครับ今回このタイの方々を中心にうち CTG に関するこのウェビナーを開催することができて大変嬉しく思いますค่ะในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกนะคะดีอย่างยิ่งนะคะที่สามารถจัดการบรรยายนะคะผ่านทางออนไลน์แบบเว็บเซมินาร์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับ CTG นะคะโดยนะคะผู้เข้าร่วมกันฟังการบรรยายส่วนใหญ่นะคะก็คือจากประเทศไทยค่ะวาเรวา2014年に第の JICA の技術協力事業としてチェンマイ大学とパートナーとして遠隔地の4つの病院との間でこのプチ CTG の活用を目指すプロジェクトを3年間実施しました。ทางมหาวิทยาลัยคากาวะนะคะก็ได้นะคะรับความร่วมมือเนี่ยค่ะจากองค์การใจกล้านะคะแล้วก็โดยที่นะคะมีความได้รับความร่วมมือนะคะจากนะคะทางประเทศไทยในการใช้นะคะเทเลเมดิซีนนะในการใช้การวินิจฉัยนะคะโดยใช้ PET CTG นะคะแล้วก็เป็นการวินิจฉัยผ่านนะคะTelemedicine นะคะในตั้งแต่ปี2014นะคะแล้วก็เป็นเวลา3ปีค่ะはいそしてその実績をもとに2018年から第2期の外科草の根協力事業としてチェンマイ保健省をパートナーとしてチェンマイ県全体でのプロジェクトへと広がっていますค่ะหลังจากนะคะเฟสแรกนะคะซึ่งเป็นระยะเวลา3ปีนะคะก็คือได้รับความร่วมมือจากทางนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือเนื่องจากว่าโครงการประสบความสำเร็จนะคะด้วยดีนะคะในปี2018นะคะจึงได้ขยายนะคะไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะで今さらにこのアジアを中心に多くの国にこのプロジェクトは広がりつつあります。โครงการนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ได้ขยายไปในประเทศต่างๆนะคะในเอเชียค่ะはいそうですね私でいいですかね今はいでまたこの技術は今のコロナウイルスですね、COVID-19 との戦いにおいても利用できることが分かって今大変注目されています。รวมทั้งนะคะเทคโนโลยีนะคะทางด้านเทเลเมดิซีนนะคะตอนนี้ก็คือได้รับความสนใจอย่างมากนะคะในยุคการระบาดของนะคะCOVID-19 นะคะในปัจจุบันค่ะ。今日のあの原先生とそして馬場先生の講義が参加者の皆さんに大変役立つことを期待しています。はい。今日は、僕は、การ、บรรยาย、ของ、プロフェッサー、原、
ซาร่าและโปรเฟสเซอร์บาบาเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์กับนะคะผู้เข้าร่วมกับอเมริกันまた近いうちにタイでお会いしましょう。ค่ะหวังว่านะคะจะได้พบกับทุกท่านที่ประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณครับ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 福田先生ありがとうございましたขอบคุณโปรเฟสเซอร์โทคุดะค่ะちょっと、発言者以外の方で、マイクの、オフをお願いするように、お願いします。録音なんか、他に、なんか、ไม่ได้ขอ録音なんか、ทุกท่านช่วยปิดマイクด้วยค่ะ。กรุณาเปิดマイクなんか、เวลาท่านพูดเท่านั้นค่ะ。ありがとうございます。この、ウェビナーを開催するにあたって、香川大学から案内をさせていただきました。香川大学から、協定校、パートナー校の参加者に、ご案内をさせていただきまして、それに関してちょっと一点お詫びを申し上げます。ในครั้งนี้นะคะในการจัดเว็บเซมินาในครั้งนี้นะคะนอกจากนะคะจะมีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยคาดว่านะคะก็ยังได้นะคะแจ้งไปที่นะคะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องของคาดว่าด้วยค่ะはい、このウェビナーは、2時間半程度の時間に限られておりまして、英語とタイ語の、両方の翻訳を挟みながら、講義を行うことは、難しくなってしまいました。この講義が、タイ語と日本語のみで行われることを、大変、申し訳ございません。ก็คือว่านะคะเนื่องจากว่านะคะเรามีเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการที่จะต้องมีการแปล2ภาษาเนี่ยค่ะเราไม่สามารถทําได้นะคะในครั้งนี้จึงต้องขอประทานโทษทุกท่านนะคะที่การบรรยายเนี่ยค่ะจะใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยค่ะ近い将来に、このような、セミナーを英語で準備して発表する予定です。どうぞ。はい。ซึ่งนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะเรากำลังจัดเตรียมนะคะการบรรยายผ่านทางออนไลน์เช่นนี้นะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษค่ะ。また、母国語自分たちの言葉でのセミナーの開催を希望される場合には、今回の招待メールの、アドレスまで。主催の EC 区の方まで、ご連絡をください。できるだけ早く、提供できるように、最善を尽くしますのでよろしくお願いします。หรือว่านะคะหากมีความต้องการนะคะให้ทาง EC เนี่ยค่ะจัดการบรรยายนะคะในภาษาต่างๆเนี่ยค่ะก็รบกวนนะคะช่วยแจ้งมาทางเมลให้กับทาง EC ด้วยค่ะはい、ちょっと英語で念のため入れます。Before we will open this seminar, we have to apologize to all you, especially to the participants of the partner universities of Kagawa University who have learned about this webinar through the seminar announcement from Kagawa University. This webinar has limited time of about 2.5 hours, and it has become difficult to give two lectures by inserting both English and Thai translation by all means. So we are very sorry to announce that these lectures will be in Thai and Japanese only. So we promise to prepare the seminars, similar seminar in English in the very near future, and we'll announce it to you soon. If you would like to have a seminar in your home language, please contact EHCIK in Japan, which we have sent you an invitation email. So we will do our best to provide it you as soon as possible. So thank you. Thank you. それでは、徳田先生に続きまして、現在のプロジェクトを実施しております JICA、草の根技術協力
事業のカウンターパートである、チェンマイ県、公衆衛生局のシゲット副局長より、ご挨拶をいただきたいと思います。シゲット局長お願いいたします。ท่านสีเกตธัญญาวินิชกุลนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นคาวเตอร์พาร์ทนะคะของโครงการนะคะใจกล้าใจกล้าเทคนิคอลคอร์ปอเรชั่นฟอร์กราสรูทโปรเจกต์ค่ะ TGP ค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านสีเกตค่ะอะไรบายเจขออนุญาตแป๊บนึงนะคะโรงพยาบาลวัดจันทร์ปิดไมค์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอสวัสดีท่านโปรเฟสชันนอลโทคุดะและก็ทีมงานใจกล้าจากญี่ปุ่นทุกท่านนะคะTokuda sensei をはじめ JICA のチームの皆様こんにちはวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่ได้มีการจัดประชุมนะคะรวมทั้งในเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในเรื่องของใจกล้าและรวมทั้งองค์ความรู้ที่จะให้ในวันนี้เกี่ยวกับการดำเนินงานของงานของโครงการค่ะ今日ですね、このようにウェブセミナーを開催しまして、またはですね、このプロジェクトの進行についての、説明が講義がを開催していただくことを本当に感謝します。สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันเนี่ยทำให้ในเรื่องของการดำเนินงานของเราอาจจะมีการหยุดชะงักแต่เราก็ยังสื่อสารกันในส่วนของทางซูมคอนเฟอเรนซ์ตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการนี้นะคะですね、まあ、現状ですね、この COVID-19 の、感染の、状況下でですね、ある程度、このプロジェクトの、がちょっと、頻度が遅くなりますけれども、ただしですね、今、この Zoom コンフェレンスっていう、この Zoom ミーティングを使って、いろんなところとの、コミュニケーションをしてますので、それほどの問題ではありません。ตอนนี้ทีมงานของเชียงใหม่ทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง25แห่งมีความพร้อมในการรับฟังการซูมมีตติ้งครั้งนี้แล้วก็ขอให้ดำเนินการตามกำหนดการเดิมเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะですね今こちらのですねเชียงใหม่の構想MOPH のオフィスとあとはですね25の病院が全部揃いましたので、まあ今からセミナーをお願いいたします。以上です。ありがとうございます。はい、かっこんか。か。もう一度もしマイクがオンになっている方がいたら切るようにオフにするようにちょっとお願いします。はい。ท่านที่ไม่ได้ใช้ไมค์นะคะก็รบกวนขอช่วยนะคะปิดไมค์ด้วยค่ะขอบคุณมากครับはいじゃあシゲット副局長様ありがとうございましたค่ะก็ขอบพระคุณนะคะท่านสีเกตอย่างมากค่ะそれでは講義の方にちょうど揃ったようなので入らせていただきますจะขอเข้าสู่นะคะการบรรยายนะคะ現在、本 JICA プロジェクトの統括をしております遠隔医療支援プロジェクト実行委員会の委員長であり、香川大学瀬戸内県研究センター特任教授である原先生から、胎児モニターの原理と開発の歴史の講義をお願いいたします。
ค่ะการบรรยายในหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะเกี่ยวกับหลักการของนะคะหลักการของเครื่องมือในการเฝ้าติดตามเนี่ยค่ะภาวะทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประวัติของการพัฒนาเครื่องมือนี้นะคะโดยนะคะท่านโปรเฟสเซอร์คาซูฮิโรฮาระนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโครงการสนับสนุนเทเลเมดิซีนนะคะแล้วก็ท่านเป็นศาสตราจารย์ยุติกุลนะคะซึ่งประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยท้องถิ่นนะคะเซตโตอินแลนด์ซีรีเจียนอลรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ฮาร่าค่ะฮาร่า先生お願いします香川大学のハラですタイのこのチェンマイのプロジェクトは6年ぐらい前からずっと取り組んでおりましてチェンマイにも何回か行ったことありますけれども、まあ、このようにチェンマイ県全体で、このプロジェクトに取り組んでいただいて大変まあ、感謝しております。สวัสดีครับผมฮาร่านะคะประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยคากาวะนะคะก็ได้ร่วมงานกับนะคะทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาเป็นเวลา6ปีนะคะในโครงการของใจกล้านะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ทางเชียงใหม่นะคะให้ความร่วมมือแล้วก็ขยายการดำเนินงานนี้นะคะไปครอบคลุมทั่วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะもうこのスライドは全世界のですね母体と妊婦さんの死亡とあと胎児新生児の死亡のグラフですけれども、まあ、現在日本は母体死亡も胎児新生児死亡も非常に低いんです。でヨーロッパアメリカよりも低くて、まあ、中国あと、まあ、インドアフリカも日本の何十倍から100倍以上の国もあるんですけど、これをいかに下げていくかというのは今回の JICA 草の根プロジェクトですので、よろしくお願いします。ค่ะกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่แสดงถึงนะคะจำนวนนะคะผู้จำนวนนะคะทารกนะคะที่ตายปริกำเนิดนะคะหรือว่านะคะมารดานะคะที่เสียชีวิตนะคะในระหว่างคลอดนะคะก็จะพบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีนะคะอัตราการตายนี่ค่ะที่ต่ำมากนะคะต่ำกว่าประเทศในยุโรปหรืออเมริกานะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็คือในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาเราอยากจะมานะคะแนะนำว่าทำไมนะคะญี่ปุ่นถึงสามารถลดอัตราการตายนะคะได้นะคะมากขนาดนี้ค่ะ私が医学部を卒業したのは40年ぐらい前になるんですけども、その頃も日本の母体死亡率胎児新生児死亡率もかなり高かったんですが、それをいかにして下げるかっていうのが私の研究テーマでしたし、今日お話しする馬場先生の研究テーマでもあります。สำหรับตัวผมเองนะคะก็คือจบการศึกษานะคะประมาณ40ปีที่แล้วนะคะในสมัยนั้นเนี่ยค่ะอัตราการตายปริกำเนิดนะคะหรือว่ามารดาเนี่ยค่ะของมารดาเนี่ยค่ะค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะผมก็ได้ทำวิจัยนะคะในการที่จะนะคะลดอัตราการตายดีนะคะโดยทำวิจัยร่วมกับโปรเฟสเซอร์บาบะนะคะที่จะมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ด้วยค่ะで母体の方の死亡を減らすにはもうやり方はもう完全に決まっておりまして、妊娠高血圧症候群や血液型不適合で、また全治胎盤、そして切迫早産をもう未然に見つけてですね、でリスクの高い患者さんは妊婦さんはより上位の病院に送るということが大事なわけです。ค่ะการลดอัตราการตายของมารดานะคะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยค่ะก็สามารถนะคะทำได้ไม่ยากนะคะโดยการคอยเช็คประวัตินะคะเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของมารดานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์นะคะจากความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าบัตรกรุ๊ปอินคอมแพติบิลิตี้นะคะหรือว่านะคะเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยค่ะภาวะของนะคะการแท้งนะคะคุกคามで40年前の日本におきましても結局分娩の時に胎児の下肢が起きて新生児下肢が起きて新生児死亡ということがかなりありましたので、当時の研究テーマは分娩時のいかに胎児を安全に産んでいただくかということで、とその頃胎児心拍数の研究が非常に進んだんです。ค่ะคือว่านะคะ
อัตราการตายนะคะของทารกปริกำเนิดเนี่ยค่ะก็คือในสมัยก่อนนะคะของญี่ปุ่นนะคะก็พบว่านะคะตายในระหว่างที่ในระหว่างคลอดนะคะเป็นลักษณะของนะคะการเสียชีวิตในระหว่างคลอดนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องติดตามนะคะภาวะสุขภาพนะคะของทารกในครรภ์ในระหว่างคลอดนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการเฝ้าติดตาม FHR ของทารกค่ะで当時世界中で分娩中の胎児心拍数をいかに正確に検出するかということで、研究開発の競争で行われていました。ในยุคนั้นนะคะพูดง่ายๆว่าอัตราการเต้นของหัวใจนะคะของทารกในครรภ์ในระหว่างที่ทำการคลอดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่นะคะมีความสำคัญต่อนะคะการคลอดอย่างมากนะคะรวมทั้งอัตราการตายปริกำเนิดนะคะดังนั้นจึงมีการแข่งขันกันว่านะคะจะทำอย่างไรที่จะนะคะเฝ้าติดตามแล้วก็จับนะคะไอ้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะได้อย่างถูกต้องค่ะで分娩時に日本ではもう分娩時には全てのお産に胎児モニターを使うことになったんですけど、その性能が上がるにつれて妊娠中からも使おうということになっていくわけなんですけど、それにより胎児新生児死亡率が大幅に下がっていくわけです。ด้วยเหตุนี้นะคะเราก็โดยใช้นะคะลักษณะของนะคะเครื่องมือนะคะในการที่จะวัดนะคะไอ FHR ของทารกในครรภ์ในระหว่างคลอดเนี่ยค่ะสำหรับนะคะทุกการคลอดนะคะรวมทั้งนะคะมีการขยายนะคะการใช้นะคะการตรวจวัดเนี่ยค่ะ FHR เนี่ยในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยนะคะจึงทำให้อัตราการตายนะคะปริกำเนิดนะคะรวมทั้งอัตราการตายของคุณแม่เนี่ยค่ะลดลงอย่างมากค่ะということは妊娠してからお産分娩まで全ての時期で胎児心拍数の検出が最も重要ということになりますดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านะคะไออัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์นะคะ FHR เนี่ยค่ะมีความสำคัญนะคะในทุกเฟสนะคะในทุกระยะของนะคะการตั้งในทุกระยะของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอดค่ะมาこの方法によって妊娠中からリスクの高い妊婦さんは早めに出産センターへ運ぶことができるようになりましたด้วยนะคะเครื่องมือนี้นะคะทำให้นะคะเราสามารถที่จะมีการคัดกรองนะคะคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะในการตั้งครรภ์เนี่ยค่ะหากพบคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยค่ะเราก็จะส่งตัวคุณแม่เนี่ยค่ะส่งต่อไปที่นะคะศูนย์ดูแลศูนย์การแพทย์ปริกำเนิดค่ะ日本におきましても以前は生まれた後の新生児をですねより高次の病院へ運ぶということをが行われていましたが、現在ではなるべくお産の前に母体ごと妊婦さんごと病院へ運ぶということが原則になっています。คือในสมัยก่อนเนี่ยค่ะของที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นลักษณะของนะคะการส่งตัวทารกแรกเกิดนะคะหลังคลอดเนี่ยค่ะไปที่นะคะโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะหลักการทั่วไปพื้นฐานของที่นี่ก็คือว่านะคะจะเป็นการส่งตัวนะคะคุณแม่นะคะในขณะตั้งครรภ์เนี่ยค่ะไปที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในการดูแลคนไข้ที่มีความเสี่ยงค่ะそうなりますと、個々の、妊娠中の管理のデータがより高次の 病院とか大学病院とか中核病院で情報を共有できればもっともっと良い成績が得られるということで現在チェンマイ県で取り組んでいただいているというところであります。ดังนั้นนะคะจึงนะคะมีความสำคัญมากนะคะในการที่จะทำอย่างไรนะคะที่เราจะแชร์นะคะอินโฟเมชันต่างๆนะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะคอนดิชันของนะคะคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยให้กับนะคะโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในลักษณะของโรงพยาบาลแบบนะคะ tertiary medical center นะคะเพื่อที่จะนะคะช่วยเพื่อที่จะนะคะแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะให้กับโรงพยาบาลเหล่านี้ในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะ
これはまあ40年前頃に開発していた分娩監視装置フィート胎児モニターですけども、ドイツのヒューレット・パッカード社が開発していたものです。まあ、当時アメリカと日本でも競争して、この3カ国の胎児モニターが世界に普及したわけです。ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องนะคะCTG นะคะซึ่งนะคะตอนนั้นก็เป็นการแข่งขันกันนะคะในระหว่าง3ประเทศนะคะในการที่จะผลิตอุปกรณ์นี้ค่ะคือเยอรมันนะคะอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเครื่องที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นของ Hewlett Packard นะคะそれまでは助産師さんがこういうトラーベっていう聴診器を妊婦さんの中に当てて胎児の心拍数を 5秒間に11、11、12とかそんな感じで数えていたことを私も思い出すんですけども、これが胎児モニターで測れば心拍パターンとして非常に綺麗に出てきます。ในสมัยก่อนที่จะมีนะคะเครื่องสำหรับเครื่องมือนะคะสำหรับวัด CTG เนี่ยค่ะทางพยาบาลพดุงครรภ์เนี่ยค่ะก็คือจะทำการนะคะใช้หูฟังในลักษณะที่เห็นเนี่ยค่ะฟังเสียงนะคะการเต้นของหัวใจนะคะของทารกในครรภ์เนี่ยในทุกนะคะ5วินาทีแล้วก็นับนะคะKai Hatsu の当初はですね、このうまく運動が取れなかったために、胎児の分娩が始まって子宮口が開いたところで、胎児のところに心電図の電極をつけて測ってました。ในสมัยก่อนเนี่ยค่ะไอ้ CTG นะคะเราจะใช้การวัดเนี่ยค่ะตอนที่นะคะทารกเนี่ยค่ะอยู่ในระหว่างการทำคลอดทารกนะคะโดยที่เราจะเอาเนี่ยค่ะอิเล็กโทรดเนี่ยค่ะติดอยู่กับนะคะศีรษะของทารกนะคะทำให้นะคะเราสามารถที่จะวัดนะคะอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะออกมาเป็นกราฟนะคะได้อย่างดีแบบนี้ค่ะまあ、上に出てくるこの F って書いたのは胎児の心電波形なんですけども、このように綺麗に取るには非常な努力が必要だったと。はい、คือกว่าจะได้กราฟนี้นะคะซึ่งค่า F เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือนะคะตัว FHR นะคะซึ่งกว่าจะได้กราฟนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะแปลผลออกมาเป็นกราฟนี้ค่ะで、こういうことであれば妊娠中に使えないのは明らかですよね。で、妊娠中にも使えるようにするためには他の方法が必要で、超音波が最も有効であるということが分かったんですね。ในลักษณะของการใช้ CTG แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงจะทราบดีว่าเราไม่สามารถใช้ในระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์ได้นะคะจึงต้องหาวิธีการอื่นนะคะแล้วก็พบว่านะคะการใช้อัลตราซาวด์เนี่ยค่ะมีสามารถนะคะวัดนะคะ CTG นะคะได้อย่างได้ผลค่ะで、この一番上の図が胎児の頭から取り出した心電図の波形で非常に綺麗ですよね。ค่ะคือกราฟนี้นะคะก็คือจะเป็นกราฟของนะคะECG นะคะของทารกในครรภ์นะคะโดยการใช้ตัวอิเล็กโทรดเนี่ยค่ะติดที่ศีรษะทารกก่อนคลอดเนี่ยค่ะ例えばここのピークから次のピークが 0.5 秒だったら 1分間に120拍という 0.5 分の 1×60 で120拍になるんですね。ค่ะก็คือว่านะคะจะเป็นกราฟที่นะคะชัดเจนแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะพีคของกราฟนะคะตัวพีคเนี่ยค่ะก็คือเป็นระยะห่างนะคะก็ตัวเลตเต็งโกก็หุ่นですねระยะห่างสามเลตเต็งโกระยะห่าง 0.5 วินาทีนะคะซึ่งนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถจะวัดได้ว่านะคะใน1วินาทีเนี่ยค่ะหัวใจจะมีการเต้นเท่าไหร่で、この一番下が超音波による超音波による信号なんですけども、一番上に比べて非常に複雑であることがわかると思います。สำหรับนะคะกราฟล่างสุดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นกราฟที่มาจากนะคะการใช้อัลตราซาวด์ในการวัดนะคะเมื่อเทียบกับนะคะECGอันบนสุดเนี่ยค่ะเราจะพบว่านะคะเป็นกราฟที่มีความซับซ้อนนะคะこの場合、一番下の場合、どれがピークかなかなかわからないので、
心拍数を測ることが難しいということはわかりと思います。ซึ่งนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่านะคะกราฟนี้เนี่ยค่ะเราไม่สามารถจะอ่านได้ว่าตรงไหนคือพีคนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะการที่จะนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ยากจากการอ่านกราฟนี้ค่ะこの複雑な波形からあの心電波形と同じような心拍数を得るためにあの40年前に世界中で競争してましたก็คือว่านะคะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือเป็นการแข่งขันกันทั่วโลกนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะให้นะคะไอ้สัญญาณนะคะที่ได้จากนะคะการสัญญาณที่ได้จากการใช้อัลตราซาวด์นะคะในการอ่านเนี่ยค่ะให้มีนะคะออกมาเป็นรูปลักษณะของกราฟเหมือนกับนะคะกราฟECG ซึ่งมาจากการติดอิเล็กโทรดที่ศีรษะทารกนะคะで数学の好きな方ならまあフーリエ変換とか自己相関、まあ、フーリエ変換って聞かれたことあるでしょうけどそういった手法を用いるとあの上のこの右側の心電心拍数のパターンですけどこの綺麗な信号とドップラー信号でほぼ同じ心拍パターンが得られることが分かりました。ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับท่านที่ชอบคณิตศาสตร์นะคะก็คงจะนะคะเข้าใจว่านะคะเราสามารถที่จะแปลงนะคะกราฟของดอปเปอร์สัญญาณเนี่ยค่ะให้เป็นนะคะลักษณะของนะคะกราฟของ ECG นะคะได้นะคะโดยใช้นะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะการแปลแบบนะคะออโต้คอร์เรเลชันฟังก์ชันนะคะまあ、あの40年ぐらい前の仕事はなんですけども、まあ、この方法があの、まあ、東大産婦人科で我々の開発した方法なんですけども当時の世界の、まあ、特許パテントになりまして先ほどのドイツのヒューレット・パッカード社が日本までやってきてぜひ使わせてくださいということでこの装置に導入されまして世界中の標準になりました。ค่ะก็คือว่านะคะการที่จะแปลงนะคะไอค่าที่อ่านได้โดยดอปเปอร์สัญญาณเนี่ยค่ะมาเป็นนะคะ ECG สัญญาณเนี่ยค่ะทางญี่ปุ่นนะคะก็ได้นะคะมีการค้นคว้าแล้วก็สามารถแปลงออกมาได้นะคะรวมทั้งนะคะได้จดนะคะสิทธิบัตรด้านนี้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจของนะคะไออุปกรณ์ไอ CTG นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะในอุปกรณ์วัดCTG ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ยังใช้นะคะหลักการนี้อยู่ค่ะでこの波形のあの増えたり減ったりする心拍数ギザギザですよね。このギザギザの程度がこれは馬場先生は後でお話になりますけど胎児の自律神経の緊張の度合いを表すというのでこのギザギザを評価していくというのが大事で単にあの5秒間聞いて音を聞いて元気だなっていうよりよっぽど正確な診断ができます。ค่ะสำหรับนะคะเส้นหยักนะคะในไอซิกราฟCTG นะคะหรือว่า FHR เนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะซึ่งProfessor Baba เนี่ยค่ะก็จะอธิบายต่อไปนะคะก็คือว่าเราไม่ใช่แค่วัดแค่ไอค่า FHR เท่านั้นนะคะเราจะต้องสนใจดูนะคะเส้นหยักนะคะเพื่อว่าเส้นเหล่านี้นะคะก็คือเป็นเส้นซึ่งนะคะแสดงถึงนะคะการทำงานของระบบไอAutonomicnerve system นะคะของตัวทารกในครรภ์นะคะそれであの従来の装置は病院に置いておかないと使えないんですけども、まあ、これを小型化してあのモバイルので使えるようにすればいろいろ有効な使い方があるだろうということで開発したのはこの装置でチェンマイでも6年前に使っていただいたものです。ค่ะก็คือว่านะคะแต่เดิมเนี่ยค่ะเป็นอุปกรณ์ที่นะคะใช้ในโรงพยาบาลนะคะเครื่องมือขนาดใหญ่นะคะเราก็ได้มีการพัฒนานะคะให้เป็นนะคะเครื่องมือขนาดเล็กดังที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้นะคะให้ทางเชียงใหม่เนี่ยค่ะได้นะคะทดลองใช้ค่ะまあこの2001年もう19年前になりますけど日本の Okisaki あのもう皇后陛下ですけどあのお産の時に使われました。
ค่ะแล้วก็นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะCTG เนี่ยค่ะก็ได้นะคะใช้ในสมัยที่นะคะจักรพรรดิกินีองค์ปัจจุบันนะคะในขณะที่เป็นเจ้าหญิงมาสโกะเนี่ยค่ะตั้งครรภ์ในปี2001นะคะเมื่อ19ปีที่แล้วค่ะで、あの、9年ぐらい前にブータンの王様とピシャキが日本に来られたんですけど、日本でもすごい人気があったんですけども、ちょうど今年の春 に2人目のお子さんを妊娠していたので、この装置を使ってもらえないかなとこう念じていたところを使っていただいて、大変気に入られて、あのチェンマイの事例もあの参考にされて、ブータン全土に導入することになりました。ค่ะก็คืออันนะคะก็เป็นภาพของนะคะพระราชาและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฐานนะคะซึ่งก็ได้เสด็จมาที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคือในปี2011นะคะแล้วก็ทาง professor ฮาราเนี่ยค่ะก็ได้นำเสนอนะคะอุปกรณ์ CTG เนี่ยค่ะในระหว่างที่นะคะสมเด็จพระราชินีเนี่ยค่ะตั้งครรภ์นะคะครั้งที่สองตั้งครรภ์ในครั้งนี้นะคะเมื่อตอนช่วงสปริงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็นะคะสมเด็จพระราชินีนะคะก็ได้ลองทดลองใช้นะคะแล้วก็ชอบใจอย่างมากตอนนี้ก็ได้มีการขยายนะคะเครื่องมือนี้นะคะไปทั่วนะคะประเทศภูฐานนะคะเช่นเดียวกับนะคะการขยายการดำเนินการในเชียงใหม่นะคะで、まあ40年ぐらい前のヒューレット・パッカードの装置、それからチェンマイで6年前に使っていただいた装置、そして現在あの皆さん使っていただいているのはこの超小型のプチモバイル CTG です。ค่ะนี่ก็จะได้เห็นถึงนะคะการพัฒนานะคะของอุปกรณ์นี้นะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นนะคะเครื่องมือของนะคะฮิวแบตปาร์เกอร์นะคะแล้วก็นะคะเป็นลักษณะของ CTG แบบโมบายนะคะซึ่งทางเชียงใหม่ได้ใช้นะคะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะรวมทั้งนะคะอุปกรณ์แบบเพตตี้CTG นะคะซึ่งทุกท่านได้ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ現在テスト的にはミャンマーとかあのインドネシア、あとアフリカでもあの南アフリカ共和国とかザンビア、いろんなところで今後ガーナとかナイジェリアでも導入予定になっています。はい、ปัจจุบันนะคะตัวเพตตี้CTG นะคะก็ได้มีการใช้ที่ประเทศเมียนมานะคะอินโดนีเซียนะคะรวมทั้งนะคะหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศแอฟริกาใต้นะคะแซมเบียนะคะกานานะคะแล้วก็กำลังจะนะคะมีการทดลองใช้ในไนจีเรียค่ะこのパターンはちょうど娘が妊娠して3人目の子を妊娠してた時に使ったんですけどまあ父親のために一生懸命きれいに撮ってくれたんですけど、一泊もミスカウントなしで来ておりますので、皆様の、あの医療機関のちゃんとつけると必ずこのようにきれいに撮れますので、よろしくお願いします。ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นกราฟนะคะของCTG นะในสมัยที่นะคะลูกสาวของ professor ฮาราเนี่ยค่ะตั้งครรภ์นะคะคนที่3นะคะก็คือว่านะคะเธอได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็พยายามที่แล้วก็นะคะผลเนี่ยค่ะก็คือออกมานะคะเป็นกราฟที่สวยงามเช่นนี้นะคะProfessor Hara บอกว่านะคะก็คือถ้ามีการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเนี่ยค่ะก็คือจะสามารถนะคะได้ผลของกราฟออกมาเนี่ยค่ะที่นะคะชัดเจนนะคะเข้าใจง่ายแบบนี้ค่ะ体重は20分前後で起きたり寝たりしてますのでこの前の方が起きてて起きててですね。後の方が寝てたりして、まあ、そういうパターンも今日馬場先生の講義で勉強していただければと思います。はい、やんけん、すいません、先生、さっきのグラフ。もう一回戻っていただけますか。คืออย่างเช่นนะคะในนี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะในช่วงแรกเนี่ยค่ะทารกในครรภ์เนี่ยตื่นอยู่นะคะก็จะมีแอคทิวิตี้แบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะก็คือทารกในครรภ์เนี่ยค่ะก็คือในระหว่างหลับอยู่นะคะก็จะตัว FHR เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนะคะด้านหลังนี้นะคะซึ่งProfessor บาบาก็จะบรรยายนะคะในช่วงต่อไปอะค่ะで、มาสปาตูลา先生はこの第1期のチェンマイのプロジェクトで、副首相から賞をいただいたということで、2期の
プロジェクトでどんな素晴らしい賞がもらえる、もらっていただけるのか今から期待しております。頑張っていただきます。ค่ะก็นะคะทราบมาว่านะคะโครงการนี้เนี่ยค่ะก็นะคะทางคุณหมอสุภัตราเนี่ยค่ะก็ศาสตราจารย์นะคะคุณหมอสุภัตราเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลนะคะด้านการบริการทางการสาธารณสุขเนี่ยค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะในอันนี้เป็นโครงการในเฟสที่1นะคะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ฮาราก็บอกว่านะคะก็รอคอยว่านะคะโครงการในเฟสที่2เนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรจากประเทศไทยนะคะ。で、日本におきましても、日本の安倍首相ご存知と思いますけど、この装置を非常に気に入っていただいて、首相官邸にも呼ばれて、一緒に写真撮れて、スパトラ先生も向こう、タイの政府から、我々も日本の政府からで、このプロジェクトが良かったなと、思ってます。แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับที่ทางประเทศไทยนะคะทางนะคะ professor Haran นะคะก็ได้เข้าไปนะคะบรรยายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับนะคะอุปกรณ์CTG นี้นะคะที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับนะคะนายกอาเบะนะคะแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งนะคะท่านก็ชอบใจมากนะคะในแล้วก็รู้สนใจมากนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานะคะอุปกรณ์นี้ค่ะで、現在日本とチェンマイでこういったプロジェクトに取り組んでおりますけど、今後全世界に広がっていきますので、ぜひチェンマイとかタイ全体におきましては、今後ともこのプロジェクトへの、ご協力、ご支援よろしくお願いいたします。以上です。ค่ะคือในขณะนี้นะคะทางญี่ปุ่นนะคะก็ได้ทำโครงการนี้นะคะร่วมกับนะคะทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเราก็กำลังที่จะขยายการดำเนินการเนี่ยค่ะไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะก็หวังว่านะคะทางเชียงใหม่นะคะก็จะมีการนะคะขยายการดำเนินการนะคะไปที่จังหวัดต่างๆนะคะในประเทศไทยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะในความร่วมมืออย่างดีจากทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะありがとうございました。で、馬場先生が次に出ていただくんですけど、馬場先生と私は先ほど言いましたけども、もう東京大学産婦人科でずっと一緒に研究して、その後私は香川大学、馬場先生は、埼玉医科大学へ行かれまして、超音波の研究で非常に成果を上げられまして、日本はもちろん世界でも有名な方ですのでよろしくお願いします。ค่ะสำหรับนะคะท่านวิทยากรนะคะท่านต่อไปนะคะก็คือ professor บาบานะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ไซตามะ medical university นะคะจริงๆแล้วนะคะอาจารย์บาบาเนี่ยค่ะก็คือเป็นรุ่นน้องของ professor ฮารานะคะที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะแล้วก็ได้ทำงานนะคะทำวิจัยนะคะร่วมกันมานะคะหลังจากที่จบมหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วนะคะทางProfessor ฮารานะคะก็ได้ย้ายมาประจำที่มหาวิทยาลัยคากาวะในขณะที่ทาง Professor บาบาเนี่ยค่ะก็ได้ไปประจำอยู่ที่นะคะไซตามะ Medical University นะคะแล้วก็ท่านก็ได้ทำงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับอุลตราซาวด์นะคะซึ่งผลของการวิจัยเนี่ยค่ะก็เป็นที่ยอมรับนะคะในประเทศทั่วโลกค่ะはい、じゃあ原先生もこれでよろしいでしょうか。はい、はい、原先生どうもありがとうございました。ก็ขอขอบคุณนะคะProfessor Haran นะคะในการบรรยายค่ะขอบคุณครับ質疑応答に関しては講義もう一つが終わった後最後に時間を取りたいと思いますのでよろしくお願いします。สำหรับนะคะช่วงถามตอบนะคะจะจัดอยู่ในตอนท้ายนะคะของการบรรยายนะคะหลังจากที่Professor Baba บรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือด้วยค่ะはい、それでは、本日の、2つ目の講義であります埼玉医科大学総合周産期母子医療センター
母子胎児部門の客員教授である馬場先生による、胎児心拍数の見方、と題して講義を、いたします、馬場先生よろしくお願いいたします。สำหรับการบรรยายในช่วงต่อไปนะคะก็คือเป็นการบรรยายนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะ CTG นะคะแล้วก็การมอนิเตอร์ลิงนะคะFHR ของทารกในครรภ์นะคะโดยProfessor Kazunori Baba นะคะซึ่งท่านนะคะเป็นอาจารย์นะคะประจำอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ปริกำเนิดมารดาและทารกแรกเกิดนะคะศูนย์การแพทย์ไซตามะนะคะไซตามะ Medical University ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์บาบาค่ะมินาซังคุณนิจิวะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะคุณนิจิวะสวัสดีค่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 ะまず最初これ日本の地図ですけれども、ここ東京、名古屋、大阪があります。あ、先生すみません、画面の共有をお願いいたします。レータルールやんか。あ、言ってないですか、ごめんなさい。画面の共有これレータルール共有してません。あ、今教授してますけど、電画面に。スライドショーにしてください。はい、これできました。オッケーです。あ、ごめんなさい。はい、ね、なんか、ก็คือなんか、ชื่อของプロフェッサーババなんか、แล้วก็สถานที่ทำงานค่ะ。ここに、ね、東京、これ日本の地図ですね。東京、名古屋、大阪がありますね。ค่ะอันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของโตเกียวนาโกย่าโอซาก้าค่ะที่ทุกท่านคุ้นเคยนะคะで今私がいるのはこの埼玉東京のすぐそばですค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์บาบาเนี่ยค่ะอยู่ที่จังหวัดไซตามะนะคะก็คือซึ่งเป็นนะคะจังหวัดข้างเคียงกับโตเกียวอะค่ะそれで先ほど出た徳田先生と原先生はこの香川にいらっしゃいますค่ะProfessor Tokuda นะคะและ Professor Hara นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะอยู่ที่จังหวัดคากาวะนะคะตำแหน่งที่ชี้ค่ะอยู่ที่เกาะชิโกกุค่ะで今通訳してくださってるロザリンさんはこの京都にいらっしゃいます。ค่ะสำหรับล่ามโรซาลินนะคะก็อยู่ที่เกียวโตค่ะで私たちの病院は埼玉ユニバーシティの埼玉メディカルセンターです。ここですね、埼玉県にあります。はい、สำหรับนะคะ、โรงพยาบาลของ、ที่อาจารย์ประจำอยู่นะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยไซตามะ Medical University นะคะ、ชื่อว่า、แล้วก็เป็นศูนย์แพทย์ไซตามะนะคะอยู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดไซตามะค่ะここにあるのがその中にある、Center for Maternal Fetal and Neonatal Medicine ですอันนี้ก็คือนะเป็นศูนย์การแพทย์นะคะบริกำเนิดนะคะมารดาและทารกแรกเกิดค่ะこれがその中にある NICU の写真ですねค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นNICU นะคะซึ่งอยู่ในนะคะศูนย์การแพทย์นะคะสำหรับดูแลบริกำเนิดนะคะมารดาและทารกแรกเกิดเมื่อสักครู่นี้ค่ะNICU のベッドが60ベッドあって、日本で一番大きい集産センターです。ค่ะ、ก็คือว่านะคะ、เรามีเนี่ยค่ะ、เตียงทั้งหมดเนี่ยค่ะ、60เตียงนะคะ、ใน NICU นะคะ、ซึ่งเป็น NICU เนี่ยค่ะ、ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะ、ใน NICU ที่ประจำอยู่ในนะคะ、ศูนย์ดูแลทารกปริกำเนิดนะคะ、ในประเทศญี่ปุ่นค่ะこの中では500グラムで生まれた赤ちゃんとか妊娠24週の早産で生まれた赤ちゃんも多くが無事退院してきて、まあ、家族と共に集まって卒業生の会を開いたりしています。
อันนี้นะคะก็คือเป็นภาพนะคะของนะคะทารกเนี่ยค่ะที่เคยนะคะได้รับการดูแลนะคะใน NICU นะคะเนื่องจากว่าเป็นทารกที่นะคะคลอดก่อนกำหนดนะคะประมาณ24สัปดาห์นะคะของการตั้งครรภ์หรือว่าเป็นทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยนะคะประมาณ5,000กรัม500กรัมค่ะโทษค่ะところがですね、まあ、こういう赤ちゃんがいるんですね。これは昔の写真です。今の写真じゃなくて昔の写真ですけれども、これは分娩の時に低酸素症によって赤ちゃんの脳に重大な障害が残ってしまった赤ちゃんです。ค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพทารกนะคะแต่อันนี้เป็นภาพในสมัยก่อนนะคะซึ่งนะคะทารกคนนี้นะคะก็คือนะคะมีนะคะได้รับความกระทบกระเทือนนะคะทางระบบสมองนะคะเนื่องจากว่านะคะอยู่ในภาวะที่ขาดออกซิเจนในระหว่างการคลอดこれ誤解しないでいただきたいのはこの赤ちゃんはあの埼玉メディカルセンターで生まれた赤ちゃんじゃなくて他の病院で生まれて新生児下肢、赤ちゃんの状態悪いっていうんで搬送されてきた赤ちゃんです。ค่ะภาพนี้นะคะก็ขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะคะว่าทารกคนนี้นะคะไม่ได้เป็นทารกที่เกิดที่นะคะไซตามะmedical โรงพยาบาลของไซตามะ medical university นะคะแต่เป็นทารกที่เกิดที่โรงพยาบาลอื่นนะคะแล้วพบว่าหลังเกิดเนี่ยค่ะทารกเนี่ยค่ะอยู่ในภาวะสุขภาพที่ไม่ดีนะคะจึงมีการส่งตัวทารกเนี่ยค่ะมาที่ศูนย์ดูแลปริกำเนิดนะคะCTG のお話というのは、こういう赤ちゃんをできるだけ防ぐようなため の, あの手立てをやりたいということで、この CTG のお話があります。ทำไมนะคะเราถึงพูดเรื่องเกี่ยวกับCTG แล้วก็การใช้ CTG นะคะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะนะคะลดนะคะอัตราของการที่เกิดทารกเกิดมาแล้วจะอยู่ในภาวะนะคะหลังเกิดนะคะจะต้องประสบความพิการเช่นนี้ค่ะそもそも分娩の時は胎児が低酸素状態になりやすくて低酸素状態がひどくなると赤ちゃんが亡くなってしまったりとか重い後遺症を残したりします。ค่ะก็คือปกตินะคะในระหว่างการคลอดนะคะตามปกติเนี่ยค่ะคือเป็นช่วงระยะที่นะคะทารกเนี่ยค่ะมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะขาดหรือว่าขาดออกซิเจนเนี่ยค่ะได้ง่ายนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยค่ะหากเกิดทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงนะคะก็จะทำให้ทารกเสียชีวิตหรือว่านะคะมีอาการแทรกซ้อนนะคะอย่างรุนแรงเนี่ยค่ะคงเหลืออยู่ค่ะ先ほどのスライドの赤ちゃんはもう生まれて何ヶ月も経ってるにもかかわらず人工呼吸器が必要なく、あれは分娩時の低酸素症のためです。ทารกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นทารกเนี่ยค่ะที่อยู่ในภาวะขาดออกซิเจนนะคะในระหว่างที่นะคะคลอดนะคะซึ่งนะคะหลังจากที่ทารกเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็คือจำเป็นจะต้องนะคะใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยค่ะใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดนะคะแบบต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายต่อหลายเดือนนะคะหลังคลอดนะคะそれではその赤ちゃんが亡くなってしまったりとか後遺症を残したりしないようにするためにはどうしたらいいかというと胎児の血液中の酸素の量を監視して異常が発生したらすぐに適切な処置を行う必要があるわけです。ก็คือว่านะคะเพื่อที่จะไม่ให้นะคะทารกนะคะและเกิดที่คลอดออกมาเนี่ยค่ะต้องเสียชีวิตนะคะหรือว่ามีอาการนะคะแทรกซ้อนนะคะอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการนะคะทำการมอนิเตอร์ลิงนะคะในการที่จะติดตามดูปริมาณออกซิเจนในเลือดของนะคะทารกในครรภ์นะคะซึ่งเมื่อพบว่านะคะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะต้องจัดการอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีค่ะ普通あのパルスオキシメーターを使うと血液中の酸素の量を無侵襲的に連続モニターすることができます。ค่ะอุปกรณ์นี้นะคะเพาออกซิเมเตอร์เนี่ยค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนะคะใช้วัดนะปริมาณออกซิเจนในเลือดได้นะคะในผู้ป่วยได้นะคะโดยเป็นลักษณะของ non invasive ค่ะこの人は埼玉メディカルセンターの看護婦さんです。ค
พยาบาลนะคะของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไซตามะ Medical University ค่ะところがパルスオキシメーターっていうのは子宮の中に胎児につけることはできません。胎児の血液中の酸素の量をリアルタイムに無侵襲に連続監視する方法が今のところないためですね。ค่ะแต่ว่านะคะเราไม่สามารถที่จะติดนะคะ pulse oximeter นะคะให้กับนะคะทารกที่อยู่ในครรภ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเราไม่ยังไม่มีวิธีนะคะในการที่จะติดตามนะคะปริมาณออกซิเจนนะคะในเลือดของทารกนะคะในครรภ์ได้แบบ real time นะคะแล้วก็ non invasive ค่ะそこで出てきたのがこの分娩監視装置ですね。パルスオキシメーターの代わりに分娩監視装置を使う。それはなぜか。ดังนั้นนะคะเราจึงนะคะมีการใช้นะคะอุปกรณ์ที่นะคะทดแทนพาวออกซิเมเตอร์นะคะอันนี้ก็คือนะคะ CTG นะคะทำไมถึงสามารถใช้ CTG ได้心臓の心拍数っていうのは脳にありますカルディオバスキュラーセンターから信号を受けて交感神経系が働くと心拍数が上がる副交感神経系が働くと心拍数が落ちるということで心臓中枢が心拍数をコントロールしていますนะคะก็คือว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะได้รับนะคะถูกควบคุมนะคะโดยนะคะ cardiovascular center นะคะซึ่งอยู่ในนะคะสมองนะคะโดยที่ว่านะคะcardiovascular center เนี่ยค่ะจะส่งสัญญาณนะคะไปที่ sympathetic nerve นะคะเพื่อที่จะนะคะทำให้นะคะหัวใจเนี่ยค่ะเต้นเร็วขึ้นนะคะหรือว่านะคะควบคุมให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงในโดยการส่งสัญญาณไปทางพาราซิมเปติกเนิร์ฟค่ะじゃあ心臓中枢はどうやって上げたり下げたりを決めているかというと大脳とかケモレセプターバロレセプターからの情報を得てこれは心拍数を上げる心拍数を下げるという方に決めていますค่ะตัว cardiovascular center เนี่ยค่ะจะนะคะกำหนดนะคะให้หัวใจเนี่ยค่ะส่งสัญญาณเนี่ยค่ะให้หัวใจเนี่ยค่ะเต้นเร็วหรือช้าเนี่ยค่ะได้อย่างไรนะคะก็คือได้จากการที่นะคะตัว cardiovascular center เนี่ยค่ะรับสัญญาณนะคะจากเซเลบัมนะคะหรือว่านะคะchemoreceptor baroreceptor ค่ะですからこの胎児の心拍数をモニターしていることは間接的ですけども胎児が、低酸素状態にあるのかあるいは脳の働きがちゃんとしているかどうかという判断ができるということですดังนั้นนะคะในการที่เราทำการมอนิเตอร์นะคะเฝ้าติดตามนะคะตัวไอ้ฮาร์ทเรทของทารกในครรภ์เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะนะคะของการวัดนะคะภาวะขาดออกซิเจนหรือไม่นะคะของทารกเนี่ยค่ะโดยทางอ้อมนะคะそこで使われている分娩監視装置ですけども、使われ方としては、原先生も言ってたように、大きく2通りあります。はい、これなんかก็คือเป็นวิธีการใช้ CTG นะคะ、ซึ่งก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ Professor Hara ได้แนะนำนะคะ、คือว่าเราจะใช้นะคะ、อยู่ใน2ระยะด้วยกันนะคะ、ก็คือระยะคลอดและก็ระยะตั้งครรภ์ค่ะ。一つは分娩中です。もう一つは分娩中ではなくて妊娠中ですね。この二つの使い方があるということです。はい。ก็คือว่าจะใช้อยู่ในนะคะ สองระยะด้วยกันนะคะ ก็คือในระหว่างที่นะคะ อยู่ในระหว่างที่คลอดนะคะ อีกช่วงหนึ่งก็คือใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ。では最初にですね、この分娩中のお話をしたいと思います。นะคะก่อนอื่นนะคะก็จะขออธิบายนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะการใช้ CTG นะคะในระหว่างการคลอดค่ะこれがカルディオトコグラムですねค่ะอันนี้ก็คือนะคะคาร์ดิโอโทโคกราฟนะคะ CTG ค่ะご存知のように下が子宮の収縮です陣痛が来ると山がこうできますอันนี้ก็ค่ะก็คือการหดรัดตัวของมดลูกนะคะลักษณะเป็นพีคแบบที่เห็นนี้ค่ะ
上が胎児の心拍数です。ここが、ごめんなさい、120BPM。BPM っていうのは、ビートパーミニッツですね。1分間の心拍数です。เส้นบนนะคะก็คือ FHR นะคะซึ่งนะคะตัวตรงนี้นะคะ120ก็คือ120 BPM นะคะ beat per minute ค่ะ上に行くほど心拍数が高くなり下に行くほど心拍数が遅くなるということですねค่ะก็คือว่านะคะกราฟนี้นะคะยิ่งตัวเลขสูงนะคะก็จะเป็นลักษณะของนะคะไอ้ heart rate นะคะที่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าตัวเลขลดลงเนี่ยค่ะก็คือเป็น heart rate ที่นะคะช้าลงค่ะ横軸これ太い線がありますけどこの太い線は1分を表していますค่ะเส้นตั้งนะคะที่เป็นเส้นทึบนะคะก็คือเป็นระยะนะคะช่วง1ระหว่างเส้นเส้นนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นระยะช่วง1นาทีค่ะそれではこれを見てですね胎児の状態はいい要するに酸素が十分いってて胎児は元気ですよと言われる波形はどういうものかというと4つの条件が満たされれば正常と判断されます。ค่ะ คือว่านะคะ เราจะวินิจฉัยอย่างไรนะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะ ภาวะสุขภาพนะคะของทารกในครรภ์เนี่ยค่ะมีภาวะที่ดีนะคะก็คือพูดง่ายๆว่านะคะ ทารกเนี่ยค่ะมีนะคะ ได้รับนะคะออกซิเจนอย่างเพียงพอเนี่ยค่ะก็คือนะแล้วก็ปกติเนี่ยค่ะก็คือเราจะดูว่านะคะมีเงื่อนไขนะคะเหล่านี้เนี่ย4ประการนี้ครบหรือไม่ค่ะその4つの条件とは何か。まずですね、こういうふうに、割と安定している時期、それから一時的にこう変化するところがありますけども、この一時的に変化するところじゃなくて、安定しているところに注目してください。ค่ะอันแรกสุดเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะดูว่านะคะมันมีความสเตเบิลค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ FHR เนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่นะคะมีลักษณะที่แปรปรวนนะคะแตกต่างนะคะแต่ว่านะคะขอให้ดูตรงส่วนที่นะคะมันสเตเบิลค่ะこの比較的安定したところ拡大するとこういうふうになってますねก็คือส่วนที่นะคะค่อนข้างที่จะนะคะสเตเบิลเนี่ยค่ะส่วนนี้ถ้าเราขยายนะคะก็จะเห็นว่านะคะเป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะ多少少し早くなったり遅くなったりしてますけどもだいたいこれパッと目で見て平均するとこのくらいのレベルかなということがわかると思います。ก็คือว่านะคะเราจะเห็นว่านะคะมันมีการกระเพื่อมนะคะขึ้นลงเล็กน้อยนะคะเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่านะคะถ้าเราลองเฉลี่ยค่าแล้วนะคะก็จะพบว่านะคะตัวเบสไลน์เนี่ยค่ะก็คือจะมีค่าประมาณเนี้ยค่ะこの例では、140BPM、1秒間に140回の心拍数になってますね。สำหรับตัวอย่างที่นะคะแสดงนี้นะคะก็จะพบว่านะคะเป็นตัวอย่างที่นะคะมีเบสไลน์ของ FHR เนี่ยค่ะอยู่ที่140 BPM นะคะこれをベースラインと言います。นะคะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่านะคะเบสไลน์ค่ะノーマル CTG と言われる条件の一つ目は、このベースラインが110から160の間にあるということが一つ目の条件です。は、เงื่อนไขนะคะ1ใน4ของ normal CTG ก็คือว่าเบสไลน์เนี่ยค่ะจะต้องนะคะมีค่าอยู่ในระหว่าง110ถึง160 BPM ค่ะ。よく見るとこのCTG のこの波形が少しこう上がったり下がったりしてますね。このギザギザがある。このギザギザの幅、これに注目してください。ค่ะคือนะคะขอให้นะคะสังเกตดูนะคะกราฟนี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะตัวเบสไลน์เนี้ยค่ะก็คือว่าจะมีลักษณะนะคะเป็นเส้นหยักฟันปลานะคะแล้วก็ขอให้ดูเนี่ยค่ะการกระเพื่อมนะคะของเส้นหยักนี้ค่ะこの幅のことをバリアビリティと言います。ซึ่งนะคะการกระเพื่อมนะคะขึ้นลงเนี่ยค่ะของเส้นหยักนี้เนี่ยค่ะเราเรียกว่านะคะ variability ค่ะ Normal CT の条件の2番目はこの variability があるということです。ค
คะเงื่อนไขที่2ของ normal CTG ก็คือว่านะคะจะต้องนะคะตัว baseline นี้ค่ะจะต้องมี variability ค่ะ細かいこと言えば、このバリアビリティが、この幅が6から25の間ということになりますけども、まあ、ここは細かいことまだいいです。とにかくバリアビリティがあるということが条件です。ค่ะก็คือว่าขอให้นะคะจำไว้ว่านะคะเงื่อนไขที่สองเนี่ยค่ะก็คือตัวเบสไลน์เนี่ยค่ะจะต้องมีนะคะการประปวนแบบนะคะvariability แบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะค่าก็คืออยู่ที่ประมาณ6ถึง25 bpm นะคะแต่ตัวเลขนี้นะคะก็คือว่ายังไม่ต้องสนใจก็ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็คือจะต้องเป็นนะคะไอ้เบสไลน์ที่มี variabilityそれではバリアビリティがあるということはなぜ胎児の状態がいいと判断されるんでしょうか。はい、ถ้าอย่างนั้นนะคะ、ทำไมเราถึงสามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่านะคะตัวกราฟของFHR เนี่ยค่ะbaseline ที่มี variability เนี่ยค่ะมันแสดงถึงนะคะภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ที่มีภาวะดีค่ะ。先ほど言いましたように。心拍数っていうのは心臓中枢がコントロールしてます。で、あ、いや、聞いてね、ให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านะคะไอ้การเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะก็คือจะถูกควบคุมโดย cardiovascular center นะคะ。心拍数が少しこう早くなってくると、早くなってくると、今度は行き過ぎたということで副交感神経系が働いてそれを戻そうとします。ก็คือว่านะคะเมื่อนะคะฮาร์ดเรทเนี่ยค่ะมีการเต้นนะคะที่เร็วขึ้นเนี่ยค่ะทางนะคะไอก็จะมีการควบคุมนะคะให้นะคะเต้นช้าลงนะคะโดยนะคะผ่านคาร์ดิโอวาสคิลเลอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะส่งสัญญาณนะคะผ่านมาทางนะคะพาราซิมพาติกเนิร์ฟนะคะเพื่อจะลดการเต้นของหัวใจค่ะ今度は下がりすぎると今度は下がりすぎたよということで交感神経系が働いてこれを戻そうとします。但是呢，哈，它การเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะช้าลงนะคะลดลงมากเนี่ยค่ะตัวนะคะไอ sympathetic nerve เนี่ยค่ะก็คือจะทำงานนะคะแล้วก็นะคะเพิ่มนะคะกระตุ้นนะคะการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะให้เร็วขึ้นค่ะつまりこのギザギザがあるというのは心拍数が上がりすぎたら下げる下がりすぎたら上げるという形でもって交感神経系と副交感神経それからこの心臓中枢が正常に働いている証拠になるのでこれがあるということがいいということですดังนั้นนะคะการที่นะคะมีนะคะ variability นะคะจึงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าแสดงถึงว่านะคะเมื่อมีการเต้นของหัวใจที่นะคะเร็วขึ้นนะคะก็จะมีการลดนะคะการเต้นของหัวใจนะคะให้ช้าลงแต่เมื่อนะคะมีการเต้นช้าลงมากนะคะก็จะมีการนะคะกระตุ้นนะคะให้เต้นนะคะเร็วขึ้นนะคะซึ่งแสดงถึงว่านะคะการทำงานของซิมพาติกเนิร์ฟนะคะกับพาราซิมพาติกเนิร์ฟนะคะรวมทั้งคาร์ดิโอวาสคิลาร์เซ็นเตอร์เนี่ยค่ะเป็นการทำงานที่ปกติค่ะですから交感神経系と副交感神経系副交感神経系が働いているのでバリアビリティがあるだからバリアビリティがあるということはいいことですนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะการที่ไม่มีนะคะ variability นะคะถึงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าหมายถึงว่านะคะมีการทำงานของ sympathetic nervous system กับระบบนะคะประสาท parasympathetic เนี่ยค่ะกำลังทำงานอยู่ค่ะ3番目の条件はこういうふうに一時的に心拍数が上がるタッ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 タ一時的にこう速くなるこれをアクセレレーションと言いますけどもこのアクセレレーションがあるということが大事なことです。สำหรับเงื่อนไขที่3นะคะก็คือว่านะคะเราจะต้องนะคะมีของลักษณะของนะคะการเต้นของหัวใจนะคะที่เร็วขึ้นนะคะแบบเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่านะคะAccelerationค่ะじゃあなぜこれがあるといいのか。例えばですね、
นะทำไมนะคะเราถึงนะคะกล่าวได้ว่านี้คือเป็น normal นะคะปุ้งปุ้ง今冗談じゃなくて何かこう刺激をすると心拍数がびっくりして上がりますよね普通ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์นะคะทำการนะคะแตะศีรษะตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะแต่ว่าต้องการที่จะให้เห็นว่านะคะเวลาที่มีการนะคะถูกกระตุ้นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันจะมีนะคะการนะคะเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นนะคะสนวัจี何か刺激があると脳が反応して、それでもって心拍数を上げろよと、びっくりするからドキドキってなる。ですからこれがあるということは、ちゃんと脳が何かの反応、刺激に対して反応しているということだから、脳が働いているということを表しています。นะคะก็หมายถึงว่านะคะเวลาที่นะคะมีสิ่งนะคะเราหรือว่านะคะมีสิ่งนะคะสติมูลเลตต่างๆเนี่ยค่ะมันมีการเต้นของหัวใจนะคะที่เร็วขึ้นก็หมายถึงว่านะคะระบบนะคะของการรับสัญญาณนะคะของจากเซเลบัมนะคะผ่านมาที่คาร์ดิโอวาสคิลาร์เซ็นเตอร์เนี่ยค่ะแล้วก็ผ่านนะคะตัวซิมพาเทติกเนิร์ฟเนี่ยค่ะมันมีการทำงานที่ปกติค่ะ4つ目の条件は徐脈デセレレーションがないということが大事ですนะคะและเงื่อนไขที่4นะคะก็คือจะต้องไม่มีนะคะデセレーションค่ะデセレーションに関してはまた後でお話しますนะคะสำหรับデセレーションนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายในตอนหลังค่ะもう一回まとめると正常と判断されるためには4つの条件があって、その4つの条件というのは、ベースラインが110から 160bpm の間、バリアビリティがある、アクセレレーションがある、デセレレーションがない。この4つの条件が揃えば、その胎児は元気です、問題ありませんという話になるわけです。นะคะก็จะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านะคะเงื่อนไขนะคะ4อย่างนะคะที่เราใช้ในการวินิจฉัยว่านะคะทารกในครรภ์เนี่ยค่ะมีสุขภาพนะคะปกติเนี่ยค่ะก็คือนะคะ4อย่างนี้ค่ะตัว baseline variability นะคะมี acceleration นะคะและไม่มี deceleration ค่ะここで注意を要する CTG ということで一つご紹介したいと思いますが一つはタキカルディアですねค่ะตอนนี้นะคะก็จะขอนะคะแนะนำนะคะ CTG นะคะที่เราจะต้องนะคะใส่ใจระมัดระวังนะคะก็คือว่านะคะลักษณะของนะคะตัวนะคะทาชิคาเดียค่ะ具体的にはベースラインが 160bpm を超えるものですねนะคะก็คือว่านะคะเป็นลักษณะของนะคะbaseline นะคะสูงกว่า 160bpmM ค่ะ一時的に例えばこうバッと上がったけれどもまたすぐに戻るこれは大丈夫ですคือในลักษณะของนะคะเป็นการกระเพื่อมแบบชั่วคราวนะคะอย่างเช่นว่ากระเพื่อมขึ้นนะคะ160 BPM แล้วลดลงนะคะอันนี้เนี่ยค่ะถือว่านะคะปกตินะคะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะこの場合のタキカルディアというのはこの160を超えたものがずっと続く長いこと続くのがタキカルディアです。นะคะ แต่ว่านะคะ สิ่งที่เราเรียกว่าทาชิคาเดียเนี่ยค่ะ ก็คือว่าจะเป็นลักษณะของนะคะ ตัวเบสไลน์เนี่ยค่ะ ก็คืออยู่ที่นะคะ 160 BPM นะคะ แล้วก็ต่อเนื่องนะคะ เป็นระยะยาวค่ะ これなぜ注意が必要かというと例えば胎児の酸素が減ってきたらどうするかとにかく心臓をたくさん動かして血をどんどん回して脳に血液をどんどん上げて酸素を運ぼうとする。ですから一生懸命頑張って酸素を運んでるんだよということでタキカルディアっていうのは危ないかもしれないということですね。
นะคะทำไมเราถึงจะต้องระวัดระวังนะคะเพราะว่านะคะตัวทาชิกาเดียนเนี่ยค่ะก็คือว่านะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านะคะตัวหัวใจเนี่ยค่ะก็คือเต้นแรงนะคะเพื่อที่จะนะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่นะคะจะต้องมีการเนี่ยค่ะส่งออกซิเจนนะคะไปที่นะคะสนองเป็นจำนวนมากนะคะจึงทำให้หัวใจเนี่ยค่ะต้องมีการเต้นที่แรงค่ะでよくんだ。頑張ってる、頑張ってるうちはいいんですが、そのうちもう疲れてきちゃうと、ああもうダメだということでだだ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 って静脈になってしまうかもしれないので、注意が必要ですよということです。นะคะทำไมเราจึงต้องนะคะใส่ใจระมัดระวังนะคะCTG ที่เป็นแบบทาชิคาเดียนะคะเป็นเพราะว่านะคะตอนช่วงที่นะคะหัวใจเนี่ยค่ะยังสามารถทำงานได้ดีนะคะก็คือว่ามีการเต้นที่เร็วเนี่ยค่ะก็ยังไม่เป็นไรนะคะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือว่านะคะหัวใจอาจจะหมดแรงนะคะแล้วก็ไอตัวไออัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะก็จะนะคะช้าลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลดต่ำลงค่ะโดยไม่กระเพื่อมขึ้นค่ะただし注意しなきゃいけないのは心拍数が上がってくるのは赤ちゃん側の問題だけじゃなくてお母さんが発熱してても胎児は頻脈になりますค่ะแต่ว่านะคะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือว่านะคะตัวทาชิคาเดียนะคะมันอาจจะไม่ใช่นะคะเป็นภาวะของนะคะทารกในครรภ์นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่านะคะมาคุณแม่เนี่ยค่ะมีไข้นะคะเวลาที่คุณแม่มีไข้เนี่ยค่ะก็คือตัวทารกในครรภ์เนี่ยค่ะก็จะมีทาชิคาเดียค่ะですから頻脈を見たときにまずお母さんが熱がないかどうかを確認した上で胎児が問題かどうかを確認する必要があります。ดังนั้นนะคะเวลาที่นะคะเราพบนะคะว่า CTG นะคะมีลักษณะของทาชิคาเดียนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องนะคะสังเกตก็คือว่าเราจะต้องตรวจไข้ของแม่นะคะว่าแม่มีไข้หรือไม่ค่ะ次ですねデセレレーション静脈ですけれどもこれはどうでしょうパッパッパッと来てたのが少しこうゆっくりになります。ここでもゆっくりになります。ただこの静脈は異常ではないんですね。これをアーリーデセレレーションと言います。ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของนะคะ deceleration นะคะก็คือว่าเราจะพบว่านะคะอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะก็คือว่ามีส่วนที่นะคะช้าลงนะคะแล้วก็กลับมาเต้นตามปกติแล้วก็ช้าลงนะคะอันนี้นะคะเราถือว่านะคะมันไม่ผิดปกตินะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของ early deceleration ค่ะこれはですねよく見てください。ขอให้สังเกตดูดีๆนะคะ陣痛のピークと、心拍数の谷、これが一致してるんですね。เราจะพบว่านะคะตัวพีคนะคะของนะคะการเจ็บท้องคลอดนะคะเนี่ยจะนะคะตรงกับนะคะพีคของนะคะส่วนที่ต่ำสุดเนี่ยค่ะของ deceleration ค่ะこれはどうして起こるかというと、児童の圧迫と言われています。นะคะทำไมนะคะถึงเกิดภาวะแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่านะคะตัวทารกในครรภ์เนี่ยค่ะได้รับการถูกนะคะกดนะคะ子宮がギューッと収縮すると赤ちゃんがギューッと押されてちょうど子宮の出口が完全に10センチ開く前あたりぐらいが一番強くなるんですが赤ちゃんの頭がグーッと押されます。ก็คือว่าเวลานะคะมดลูกมีการหดลัดตัวเนี่ยค่ะตัวนะคะทารกในครรภ์เนี่ยค่ะก็จะถูกนะคะกดด้วยนะคะแล้วก็นะคะทำให้นะคะเคลื่อนตัวลงมานะคะซึ่งนะคะก็คือจะนะคะเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆนะคะแล้วก็จะในช่วงที่นะคะไอ้มีการเจ็บท้องคลอดแล้วก็ไอ้ตัวนะคะปากมดลูกเนี่ยค่ะเปิดประมาณ10เซนนะคะご存知のように赤ちゃんは頭の骨がついてませんからグーッと押されるとその圧力が脳に伝わります。そうすると、心臓中枢が刺激されます。すいません先生もう一度お願いします。はい、赤ちゃんの頭は骨がまだくっついてないのでグーッと押されると、その圧力は脳に直接伝わります。
ค่ะคือว่านะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะตัวกะโหลกนะคะของทารกในครรภ์เนี่ยค่ะก็คือยังไม่ได้มีการนะคะติดกันนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่นะคะศีรษะของทารกในครรภ์เนี่ยค่ะถูกกดเนี่ยค่ะแรงกดเนี่ยค่ะก็คือจะถูกนะคะส่งผ่านไปที่cardiovascular center โดยตรงเลยค่ะ心臓中枢は刺激を受けるんですが空交感神経系の方がより刺激を受けるで反応するので静脈になるということです。ค่ะก็คือว่านะคะตัวนะคะ cardiovascular center เนี่ยค่ะก็คือได้รับนะคะการกระตุ้นนะคะแต่ว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะparasympathetic nerve เนี่ยค่ะก็ได้รับการกระตุ้นนะคะมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยค่ะก็จึงเกิดลักษณะของนะคะการเต้นของหัวใจที่ช้าลงค่ะですから分娩の途中で児童が赤ちゃんの頭がぐーっと押される時期にこういうのが起こるのはどの赤ちゃんでも起こります。ですからそれは異常ではないということですね。ก็คือว่าในระหว่างที่นะคะอยู่ในระหว่างการเบ่งคลอดเนี่ยค่ะก็คือว่าทารกในครรภ์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็คือจะนะคะมีลักษณะของเนี่ยค่ะการถูกกดแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะหากพบว่านะคะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลงนะคะเราถือว่านะคะ CTG นะคะไม่ผิดปกติค่ะところがこれどうでしょう同じように見えますよねแต่ว่านะคะลองดูค่ะอันนี้นะคะดูเหมือนว่ามันนะคะคล้ายคลึงกับนะคะCTG เมื่อสักครู่นี้でもこれはアブノーマルなんですแต่ว่านะคะอันนี้นะคะผิดปกติอะค่ะよく見てくださいขอให้สังเกตดูดีๆนะคะ陣痛の山とこの谷がですね時間的に遅れてるんですเราจะพบว่านะคะพีคของนะคะไอตัวมดลูกขดตัวเนี่ยค่ะหรือว่านะคะการเจ็บท้องคลอดเนี่ยค่ะจะนะคะเหลื่อมนะคะกับนะคะพีคของนะคะ FH กับจะเหลื่อมกับนะคะจุดต่ำสุดของ FHR ค่ะこれをレートデセレレーションと言いますซึ่งนะคะเราเรียกลักษณะของแบบนี้ว่านะคะ rate deceleration ค่ะなぜこれが問題かというと、ทำไมถึงตรงนี้นะคะถึงเป็นนะคะสิ่งที่ผิดปกติอะค่ะ。陣痛が来る前、ここですね。ここでは、お母さんの血液が胎盤に十分行って、酸素が十分胎盤にあって、赤ちゃんも酸素が十分行ってます。ก็คือว่านะคะก่อนที่จะมีนะคะการเจ็บนะคะท้องนะคะหรือว่าการหดรัดตัวของมดลูกเนี่ยค่ะเราจะพบว่านะคะออกซิเจนเนี่ยค่ะจะนะคะถูกส่งไปที่ทารกในครรภ์เนี่ยค่ะเพราะว่านะคะตัวเนี่ยค่ะเส้นเลือดเนี่ยค่ะก็คือจะผ่านนะคะไปที่ทารกในครรภ์นะคะได้อย่างราบรื่นค่ะ陣痛が始まると子宮の中の血管が押しつぶされてしまって胎盤にお母さんの血液が十分いかなくなってしまいますค่ะแต่ว่านะคะเวลาที่มีการนะคะเจ็บท้องคลอดนะคะก็คือว่าตัวไอ้มดลูกเนี่ยค่ะจะมีการหดตัวนะคะทำให้เนี่ยค่ะเลือดนะคะไหลไปที่นะคะทารกได้ไม่ดีเพราะว่าตัวพลาเซนต้าเนี่ยค่ะจะถูกกดนะคะですから胎盤の中の酸素がだんだん減ってきますけれどもまだこの辺を流れてる血液赤ちゃんの中の血液は酸素が十分あるので静脈は発生してませんนะคะก็คือว่านะคะตัวออกซิเจนในพลาเซนต้าเนี่ยค่ะลดลงก็จริงนะคะแต่ว่านะคะยังมีนะคะออกซิเจนเนี่ยค่ะในเลือดของทารกเนี่ยค่ะได้ดียังมีอยู่ดีนะคะเป็นเพราะว่านะคะในสายสะดือเนี่ยค่ะก็ยังมีนะคะตัวออกซิเจนอยู่ค่ะ陣痛のピークの時に一番胎盤に行く血液が減ってしまって胎盤に酸素が一番減ってきますけれども、この辺を流れている血液とか赤ちゃんの中にはまだ酸素が十分残ってますので、静脈はにはなっていますけれども、それほどひどくはなってないというところですね。
ก็คือว่านะคะในตอนที่นะคะมดลูกเนี่ยหดรัดตัวมากที่สุดตอนที่เจ็บท้องคลอดเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยค่ะไอตัวออกซิเจนในนะคะพลาเซนต้านะคะถึงแม้ว่าจะน้อยลงนะแต่ว่าเราพบว่านะคะก็ยังมีปริมาณของนะคะออกซิเจนในเลือดของทารกนะคะหรือว่าในสายในไอสายสะดือเนี่ยค่ะที่ยังเพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะตัวไอ FHR เนี่ยก็คือว่าจะไม่นะคะลดลงมากค่ะ陣痛が収まりかけます。収まってくると血液がまた流れ始めるので、胎盤に酸素がお母さんの血液から酸素がどんどん供給されるようになります。ค่ะเมื่อนะคะมดลูกเนี่ยค่ะคลายตัวนะคะเราก็จะพบว่านะคะเลือดเนี่ยจะไหลนะคะดีขึ้นนะคะทำให้นะคะไอตัวออกซิเจนในนะคะพลาเซนต้าเนี่ยค่ะก็คือนะคะตัวเลือดนะคะก็คือจะไหลแล้วก็ออกซิเจนในพลาเซนต้าเนี่ยค่ะก็จะนะคะมากขึ้นค่ะところがそれはすぐに赤ちゃんの方に行くわけじゃなくて、まだ細胞に残っている血液とか赤ちゃんの中の血液っていうのはまだ酸素が不足しているので、ずっと下がり続けてたわけですね。แต่ว่านะคะในช่วงนั้นเนี่ยค่ะในนะคะสายสะดือของทารกนะคะหรือว่านะคะเลือดในตัวของทารกเนี่ยค่ะก็ยังมีภาวะนะคะขาดออกซิเจนคล่องออกซิเจนนะคะ陣痛が完全に収まってもまだ、酸素が足りない血液がここに流れてたりとか赤ちゃんの中にまだ酸素が十分伝わっていかないのでまだ寿命が少し続いてますนะคะคือถึงแม้ว่านะคะตอนนี้เนี่ยค่ะไม่มีอาการของมดลูกหดตัวแล้วก็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่านะคะก็ยังพบว่านะคะภาวะขาดออกซิเจนนะคะในสายสะดือของทารกเนี่ยค่ะยังมีอยู่จึงนะคะมีลักษณะของการเต้นของหัวใจที่ช้าลงค่ะさらに時間が経つと胎盤の中の酸素を十分含んだ血液が赤ちゃんの方に十分流れていくと静脈が完全になくなりますค่ะเมื่อนะคะเวลาผ่านไปในระดับในระยะหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีนะคะการนะคะหมุนเวียนของนะคะออกซิเจนเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะก็เราจะพบว่านะคะออกซิเจนในตัวทารกเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นนะคะจะพบว่า FHR ของทารกเนี่ยค่ะก็คือกลับคืนสู่สภาพเดิมですから胎盤の中の酸素が減ってきた情報が赤ちゃんの方に伝わるのに時間がかかるし、酸素が十分来たのが情報が赤ちゃんの方に伝わるのも時間的に遅れが出るので、時間的な遅れが生じる。これがレートデスレレーションです。นะคะดังนั้นนะคะก็หมายถึงว่านะคะไอภาวะนะคะของการภาวะของออกซิเจนนะคะในตัวพลาเซนต้าในพลาเซนต้าเนี่ยค่ะนะมีการนะคะไอส่งสัญญาณเนี่ยค่ะไปที่นะคะไอในโทษนะคะขอโทษนะคะก็คือภาวะของออกซิเจนในพลาเซนต้าเนี่ยค่ะกว่าจะนะคะมาเป็นภาวะของออกซิเจนนะคะในทารกในครรภ์เนี่ยมันกินเวลานะคะดังนั้นนะคะจึงพบว่ามันจะมีลักษณะของนะคะเลทดิสซิเลชันนะคะそれならば正常でも自発性一過性静脈レートデスレーションが出てもおかしくないんですが普通だと出ません。それはなぜでしょうか。なは、まあなは、ทำไมなはถึงในภาวะปกตินะคะถึงไม่มีนะคะレートデスレーションนะคะทำไม。それはスレッショルドという考え方があります。なは、ก็คือว่านะคะมันจะมีนะคะเกณฑ์เนี่ยค่ะthresholdอะค่ะ生物というのはある一定のスレッショルドというレベルを超えない限り何事も起こらないという性質があります。ก็คือว่านะคะจะมีนะคะค่าพิกัดอันนี้ค่ะก็คือว่านะคะในสิ่งมีชีวิตนะคะถ้านะคะไม่เกินไอตัวค่า thresholdเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะ普通の赤ちゃんは陣痛の時にやはり血中の酸素濃度が下がるんですが、このスレッショルドまでいかないので静脈が発生しません。なは、ก็คือว่าในตอนที่นะคะมีการนะคะภาวะของ
มดลูกหดตัวนะคะในตอนเจ็บท้องคลอดเนี่ยค่ะก็คือว่าออกซิเจนในเลือดของทารกเนี่ยค่ะในครรภ์เนี่ยจะน้อยลงนะคะแต่ว่านะคะตราบใดที่ยังไม่เกินค่าเทรชโฮลด์เนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีนะคะดิสซิสเลชั่นค่ะところがもともと酸素が少なかった赤ちゃんは同じように下がった時にこのスレッショードを超えてしまうのでここでデスレレーションレートデスレーションが発生してしまいます。แต่ว่านะคะถ้าบังเอิญที่ไอออกซิเจนในเลือดของทารกในครรภ์เนี้ยค่ะแต่เดิมเนี่ยต่ำอยู่แล้วนะคะในตอนที่มีนะคะการรับตัวของมดลูกเนี่ยค่ะก็จะทำให้นะคะไอค่าออกซิเจนเนี่ยค่ะมันต่ำกว่าเทรชโฮลด์นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะจึงมีลักษณะของนะคะการเต้นของหัวใจที่ช้าลงทำให้เกิดนะคะดิสเซเลชันนะคะですからレートデスレーションが出る赤ちゃんっていうのはもともと血中の酸素濃度が低いんだよという話になってくるわけですね。ซึ่งนะคะก็คือต้องการที่จะนะคะเรียนให้ทราบว่านะคะการที่มีนะคะrate dissociation เกิดขึ้นเนี่ยค่ะหมายถึงว่านะคะตัวทารกในครรภ์เนี่ยค่ะเป็นทารกที่นะคะมีออกซิเจนในเลือดเนี่ยค่ะต่ำอยู่แต่เดิมแล้วนะคะ2つ目のアブノーマルの CTG、これはバリアブルデスレーションと言います。あ、これはこれはアブノーマル CTG、なは、これはバリアブルデスレーション。これは特徴的なのは、心拍数が先ほどはゆっくり下がってゆっくり戻ってましたけど、これは急に下がって急に戻る。しかも一回一回大きさも形も違うということです。สิ่งที่เป็นนะคะลักษณะที่บ่งบอกนะคะของภาวะนี้ก็คือว่านะคะการเต้นของหัวใจที่ช้าลงเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากนะคะภาวะปกตินะคะก็คือมีลักษณะของนะคะการเต้นที่ช้าลงนะคะแบบที่มันเป็นลงต่ำเป็นพีคแบบนี้นะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะจะพบว่านะคะลักษณะของพีคเนี่ยก็จะต่างกันนะคะこれはどうして起こるか。ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ。これは最大の圧迫と言われてます。นะคะ、อันตรงนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะของนะคะสายสะดือถูกกดนะคะ。最大が圧迫されるとどうなるか。นะคะ、ก็คือว่าถ้าสายสะดือถูกกดทับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ。最大が圧迫されると心臓がこうぐっと収縮しても、へその緒を通して胎盤の方に血液が行かなくなってしまうので、血圧がポンと上がります。血圧が上がる。はい、すいません。ก็คือว่าเมื่อนะคะสายสะดือถูกกดทับเนี่ยค่ะไอ้ถึงแม้ว่านะคะไอ้ตัวหัวใจเนี่ยค่ะจะมีการนะคะบีบเนี่ยค่ะตัวก็ตามเนี่ยค่ะก็คือว่านะเลือดเนี่ยมันไม่สามารถไปผ่านไปได้นะคะจึงทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงขึ้นค่ะ血圧が上がるとバロレセプターが反応してその情報がすぐにカルディオバスキュラーセンターに伝わって副交感神経を通して静脈が発生しますก็คือว่าเมื่อนะคะไอความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะตัวบาโรีเซปเตอร์นะคะก็คือจะนะคะทำการตอบสนองนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณนะคะไปที่คาร์ดิโอวาสคิลาร์เซ็นเตอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะสัญญาณนี้ก็จะถูกส่งผ่านไปที่นะคะไอพาราซิมบาติกเนิร์ฟนะคะทำให้เนี่ยค่ะไออัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะลดลงค่ะ圧迫が解除されるとスッと血液が流れるようになって血圧が下がってすぐにまた戻るということです。はい、ก็คือว่าเมื่อนะคะสายสะดือที่ถูกกดเนี่ยค่ะถูกปล่อยถูกผ่อนคลายเนี่ยค่ะก็คือนะคะเลือดก็จะไหลดีนะคะทำให้นะคะตัวไอ FHR เนี่ยค่ะก็คือกลับคืนตามปกติอะค่ะ次これプロロングドデスレーションとあります。อันนี้เป็นลักษณะของ prolonged dissociation ค่ะこれはぐっと下がって戻るのが2分以上かかって戻ってくる。具体的には2分以上で10分未満で戻るのをプロロングドデスレーションと言います。
ค่ะก็คือเป็นลักษณะของนะคะว่านะคะ FSR เนี่ยค่ะมีการนะคะลดลงนะคะแล้วก็นะคะกินเวลานะคะเกินกว่านะคะ2นาทีนะคะในการที่จะ recovery อะค่ะแต่ว่านะคะเขาบอกว่าระยะเวลานี้ค่ะจะไม่เกิน10นาทีこれは胎児の状態が悪くて戻るのに時間がかかるということもありますけれどもค่ะก็คือว่านะคะการที่กินเวลาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์เนี่ยค่ะไม่ค่อยดีนะคะจึงกินเวลาこういう時には子宮の収縮の波形にも注意してくださいคือนะคะแต่ว่านะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็คือขอให้นะคะสังเกตนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะเรื่องกราฟของมดลูกหดตัวด้วยค่ะこの例では異常に長い子宮収縮が続いたために、こういうものが出ているということで、こういうのが出た時には子宮の収縮にも注意してください。ก็คือว่าอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะจะพบว่านะคะการที่นะคะเกิด prolonged dissociation เนี่ยเป็นเพราะว่านะคะตัวเนี่ยค่ะมดลูกเนี่ยมีการที่หดตัวนะคะแล้วก็กินเป็นระยะเวลานานนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เกิดนะคะพบ prolonged dissociation นะคะขอให้สังเกตดูนะคะ curve ของไอตัวการหดตัวของมดลูกด้วยค่ะ4番目はブラディカルディアですね。静脈になってこれが10分以上ついちゃう、回復しない。これはブラディカルディアです。これはもう大変なことですね。ブラディカルディアนะคะก็คือเป็นภาวะที่นะคะตอนนี้นะคะฉุกเฉินมากนะคะเป็นเพราะว่านะคะก็คือเป็นลักษณะของนะคะตัวนะคะไอ FHR เนี่ยค่ะไม่ recovery นะคะถึงแม้ว่าจะกินเวลาเกินกว่า10นาทีค่ะ静脈の間は胎盤の方に血液がどんどん流れて行きにくくなってますので胎盤から酸素がもらえない状態になっている。それが長く続けばどん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 赤ちゃんが低酸素状態になっていくということです。คือว่านะคะในระหว่างที่นะคะการเต้นของหัวใจช้านะคะมีบาดดี้คาเดียเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะของว่านะคะตัวพาเซนต้าเนี่ยค่ะจะไม่มีนะคะจะไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงนะคะซึ่งถ้าระยะเวลานะคะยิ่งนานเท่าไหร่นะคะก็หมายถึงว่านะคะไอออกซิเจนนะคะจากพาเซนต้าเนี่ยไปที่ตัวไอทารกในครรภ์เนี่ยค่ะน้อยลงเรื่อยๆนะคะทารกในครรภ์ก็จะมีลักษณะของการอยู่ในภาวะพร่องออกซิเจนค่ะそれから再変動の消失とかあるいは減少これも大事です。あ、สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่านะคะ variability นะคะลดลงนะคะหรือว่าบางทีหายไปค่ะ。そのギザギザが 5BPM 以下だと減少と言います。全くなくてゼロっていうのが消失と言います。まあいずれにしても減少消失。これがこのギザギザがなくなった状態です。これもアブノーマルです。ค่ะ abnormal CTG ก็คือว่านะคะตัวเนี่ยค่ะbaseline ของ FHR เนี่ยค่ะคือจะไม่มีการนะคะกระเพื่อมเป็นเส้นหยักนะคะคำว่านะคะลด variability ลดลงเนี่ยค่ะก็คือว่าไอค่าของนะคะไอตัว BPM เนี่ยค่ะการกระเพื่อมของ BPM เนี่ยค่ะต่ำกว่า5 BPMนะคะแล้วก็คำว่าหายไปก็คือว่านะคะการเป็น0 BPM ค่ะこれはなぜかというと先ほど申し上げましたように神経系交感神経系と副交感神経がちゃんと働いてればこうギザギザができるんですがないということはこの神経系がうまく働いてないもう寝た状態になってるんじゃないかということで問題だということですねทำไมถึงเป็นปัญหานะคะเป็นเพราะว่านะคะตามที่ทุกท่านทราบนะคะว่าไอการกับ variability เนี่ยค่ะเป็นลักษณะที่นะคะเป็นเพราะว่านะคะมีการทำงานของระบบนะประสาทซิมปาติติกและพาราซิมปาติติกนะคะในตอนที่มันไม่มีการกระเพื่อมเนี่ยเขาก็หมายถึงว่านะคะตัวระบบประสาทสองอันนี้ค่ะมันไม่ทำงานนะคะเป็นลักษณะของลักษณะการนอนนะคะ特にですね、急いで分娩が必要な CTG。これはもう胎児の状態として非常に良くないので、もう早く出してあげた方がいいよというのがここの4つですね。1つは、
レートデレセレーションが1回だけ出るんじゃなくて、繰り返してレートデレセレーションが出て、プラス再変動バリアビリティがなくなった状態。อันนี้นะคะเป็นลักษณะของนะคะ CTG ที่เราต้องเร่งทำการนะคะช่วยคลอดอย่างเร่งด่วนนะคะก็คือว่าจะเป็นลักษณะของนะคะตัว CTG ที่นะคะมีrate deceleration นะคะแต่ว่าไม่ใช่ครั้งเดียวจะเป็นลักษณะของนะการเกิด rate deceleration ซ้ำนะคะรวมทั้งนะคะไอตัว FHR เนี่ยค่ะก็คือ variability เนี่ยค่ะหายไป2番目は variability 1回だけじゃなくてvariability が繰り返し出てて、なおかつ、再変動が消えてる状態。ลักษณะหนึ่งก็คือว่านะคะมี variable distillation นะคะแต่ว่าเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็ไอตัวนะคะ variability เนี่ยค่ะของ FHR เนี่ยหายไป3番目は prolonged distillation があってなおかつ再変動が消えてる状態นะคือว่านะคะอาการที่3ก็คือ prolonged distillation นะคะเกิดพบ prolonged distillation นะคะรวมทั้งนะคะvariability นะคะหายไป4番目は再変動が減少かあるいは消失してかなり少なくなった状態でなおかつ severe bradycardia severe というのは 80bpm を下回った状態ですねค่ะคือนะคะลักษณะที่4ก็คือว่า variability เนี่ยค่ะลดลงหรือว่าหายไปนะคะรวมทั้งนะคะมีลักษณะของนะคะ bradycardia นะคะที่severe นะคะก็คือว่านะคะต่ำกว่า80 bpm ค่ะこういう場合は緊急の帝王切開あるいは監視分娩吸引分娩とにかく早く出してあげた方がいいというパターンですถ้านะคะพบแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเรานะคะจำเป็นจะต้องมีการช่วยคลอดนะคะอย่างเร่งด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการผ่าคลอดนะคะหรือว่านะคะการใช้ตัวครีมนะคะหรือว่าตัวตัวบาคัมนะคะในการช่วยคลอดค่ะあともう一つですねちょっと特徴的なパターンがありますこれも急いで分娩が必要な CTG なんですけどもきれいなこうカーブを見せますね。อันนี้ก็เป็นลักษณะนะคะของ CTG นะคะที่จำเป็นจะต้องมีการนะคะช่วยทำคลอดอย่างเร่งด่วนนะคะเป็นเราจะพบว่านะคะเป็นลักษณะของนะคะ CTG เนี่ยที่ออกมาเป็นรูปคลื่นเป็นลักษณะของนะคะแพทเทิร์นที่เป็นรูปคลื่นแบบนี้ค่ะこのようにですね滑らかなサインカーブで一過性の頻脈がなくて10分間以上続く、これ10分間以上続くというのは大事ですけども、1回だけあるいは2回だけ出たんじゃなくて、ずっと10分以上続くというのが大切ですけども、これがあのサイナサイドルパターンと言います。CTG แบบนี้นะคะ、เราเรียกว่านะคะ、サイドルサイナルパターンนะคะ、ก็คือลักษณะของ CTG เนี่ยค่ะ、จะเป็นลักษณะของนะคะ、เคิร์ฟแบบสายเคิร์ฟนะคะ、เป็นลูกคลื่นแบบนี้นะคะ、แล้วก็ไม่มีนะคะ、acceleration นะคะ、สิ่งที่สำคัญก็คือว่านะคะ、ไม่ได้เกิดแค่ครั้งสองครั้งนะคะ、แต่เป็นลักษณะของนะคะ、เราจะพบนะคะ、ตัวสายเคิร์ฟแบบนี้ต่อเนื่องกันนะคะ、เกินกว่า10นาทีอะค่ะ。これなぜ問題かというと、胎児の低酸素状態のこともありますけど、胎児の貧血の可能性があるので、これは要注意ということですね。ฮะทำไมเราจะต้องระมัดระวังนะคะก็เป็นเพราะว่านะคะCTG เนี้ยผมบอกว่านะคะมันมีความเป็นไปได้ที่ทารกในครรภ์เนี้ยค่ะจะมีนะคะภาวะพร่องออกซิเจนหรือว่านะคะเป็นลักษณะของนะคะโลหิตจางนะคะ次にですね妊娠中の CTG についてのお話をさせていただきますต่อไปนะคะเป็นลักษณะของนะคะCTG นะคะที่ใช้วินิจฉัยในระหว่างนะคะตั้งครรภ์ค่ะこれ妊娠中ですから陣痛というストレスがない状態での CTG ということでノンストレステストストレスというのは陣痛のストレスですねノンストレステストと言いますก็คือจะเป็นลักษณะนะคะของ CTG แบบการตรวจแบบ non stressเทสนะคะเพราะว่านะคะไม่ได้อยู่ในภาวะมีอาการนะคะเจ็บท้องคลอดค่ะ
この目的は一つは胎児の状態を見るということと、もう一つは子宮の収縮を見るということです。要するに切迫早産の評価ということですね。ค่ะเราตรวจ NST ทำไมนะคะเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะดูนะคะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะดูนะคะการหดลัดตัวของมดลูกนะคะเพื่อที่จะใช้ประเมินความเสี่ยงในการที่จะมีการนะคะคลอดก่อนกำหนดนะคะこれで NST で正常と判断される条件は分娩時の正常の CTG と同じです。基線がベースラインが110から160の間、バリアビリティがあって、アクセレレーションがあって、デセレレーションはないと。この4つの条件です。これは分娩の時と同じです。นะคะสำหรับนะคะ NST ที่ปกตินะคะก็คือเช่นเดียวกับนะคะไอ้ CTG นะคะในระหว่างนะคะการคลอดนะคะในระยะคลอดนะคะก็คือนะคะมีนะคะเงื่อนไข4อย่างเนี้ยค่ะคือ baseline นะคะ110ถึง160 BPM นะคะมี variability นะคะมี acceleration นะคะแล้วก็ไม่มี deceleration เนี่ยこのパターンどうでしょうかベースラインは OK ですけども、バリアビリティがかなり減ってます。減少してます。アクセレレーションはありません。デセレーションはありません。ですから、この2番と3番はちょっとおかしいね。ですから、これは異常なんでしょうか?ค่ะเรามาดูนะคะ NST อันนี้นะคะเรามาดูว่านะคะวินิจฉัยว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะคะจะพบว่านะคะตัว baseline นะคะ110ถึง160โอเคนะคะไม่มี deceleration นะคะแต่ว่านะคะเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3นะคะก็คือว่าเราจะพบว่านะคะ variability เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะลดลงมากนะคะแล้วก็ไม่พบไม่มีนะคะ acceleration นะภาวะนี้นะคะผิดปกติหรือไม่先ほど原先生のお話の中にもありましたけども、胎児は寝たり起きたりする状態を20分から40分に1回寝たり起きたりしています。ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ professor Hara นะคะก็ได้นะคะเกริ่นเอาไว้นะคะว่าทารกในครรภ์เนี่ยค่ะจะนะคะมีการหลับตื่นนะคะเป็นช่วงๆนะคะทุก20ถึง40นาทีค่ะで寝た状態ではこういうふうになります。アクセレレーションも少ないし再変動も少ないです。คือเวลาที่ทารกหลับเนี่ยค่ะเส้นนะคะอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือว่านะคะตัว variability เนี่ยค่ะก็นะคะน้อยนะคะแล้วก็ไม่มี acceleration ค่ะですから NHC をやるのときは40分以上つけてどっか起きてる状態のところでもって判定する必要があります。ดังนั้นนะคะเวลาทำนะคะNST เนี่ยค่ะเราก็คือจะต้องทำเนี่ยค่ะนานกว่านะคะ40นาทีนะคะเพื่อที่จะนะคะรอดูผลนะคะที่จะของ NST ในตอนที่ทารกเนี่ยกำลังตื่นนะคะเพื่อใช้ในการวินิจฉัยค่ะここで NST 判定する時の注意点です。ต่อไปนะคะในการที่วินิจฉัย NST เนี่ยค่ะเราจะต้องนะคะระวังเรื่องอะไรบ้างค่ะ NST が正常である4つの条件を揃えて正常であると判定されたときは胎児の状態はいいと判定されます。คือว่านะคะ NST เนี่ยค่ะปกตินะคะแล้วก็มีเงื่อนไขนะคะ4ประการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะตรงตามเงื่อนไขนั้นครบเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะวินิจฉัยว่าสุขภาพทารกในครรภ์เนี่ยค่ะมีภาวะดี注意しなきゃいけないのはこれです。NST が正常じゃない4つの条件を揃えてないときは胎児の状態が悪いと言っていいのでしょうか。แต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือว่าในกรณีที่ NST นะคะไม่ปกตินะคะหรือก็คือว่านะคะมีนะคะไอ้เงื่อนไขนะคะ4ประการเนี่ยค่ะไม่ครบนะคะตามเงื่อนไขนะคะเราจะวินิจฉัยได้ว่านะคะสุขภาพของทารกในครรภ์นั้นไม่ดีได้จริงหรือここが大事な点です。これはอันสำคัญนะคะมันไม่ใช่4つの条件が揃えてなくても胎児の状態は悪いとは言えないんです。
คือว่านะคะถึงแม้ว่านะคะเงื่อนไขทั้ง4ประการเนี่ยค่ะไม่ครบนะคะตามเงื่อนไขนั้นเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยนะคะว่าทารกในครรภ์เนี่ยค่ะมีสุขภาพเนี่ยไม่ดีこれは胎児の状態、ウェルビーイングと言いますけども、いい状態、悪い状態、まあその中間とありますけれども、胎児の状態が良いという中でも、NST が正常であるのはその一部です。あ、これなんか、ペンなんか、ตัวที่แสดงถึงนะคะสุขภาพทารกในครรภ์นะคะเราจะพบว่านะคะมันจะมีลักษณะของนะคะภาวะที่ดีนะคะภาวะที่ไม่ดีสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองภาวะที่ต้องมาระมัดระวังแต่ขอให้สังเกตดูนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่านะคะสุขภาพทารกในครรภ์เนี่ยค่ะเป็นภาวะที่ดีเนี่ยแต่ว่านะคะมีนะคะ NST ที่ปกติเนี่ยค่ะเป็นเพียงนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่านะคะจะภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ที่ดีเนี่ยจะมี NST ปกติเสมอไปですから NST が正常ならば胎児の状態はいいと言ってもいいですがこちらは言えませんดังนั้นจึงขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่านะคะ NST ปกติเนี่ยค่ะเราสามารถจะวินิจฉัยได้ว่าสุขภาพทารกในครรภ์เนี่ยมีภาวะที่ดีแต่ว่านะคะNST ที่ไม่ผิดปกติไม่ปกติเนี่ยค่ะเราไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ว่านะคะสุขภาพของทารกในครรภ์นั้นไม่ดี NST で異常なものはレートデスレレーション、バリアブルデスレレーション、プロロングデスレレーション、ブラディカルディアですね。はい。NST ที่ผิดปกตินะคะก็คือนะคะเป็น NST เหล่านี้ค่ะ1ถึง4เนี่ยค่ะこの中で特に注視しなきゃいけないのはレートデスレレーションですけどもごくわずかなデスレレーションですけどもその前に軽い子宮収縮、軽い子宮収縮にもかかわらずデセレーションがごくわずかでも出れば、これはもうレートデセレーションですから悪いということですね。はい。สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือมีนะคะレートデセレーションนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องนะคะจับตาดูจะพบว่านะคะไอ้ตัวไอ้มดลูกนะคะมีการหดรัดตัวนะคะแล้วก็นะคะมีเลดดิสเลชันเนี่ยค่ะตามมานะคะแต่ว่านะคะอันนี้เป็นลักษณะของว่ามดลูกเนี่ยค่ะมีการหดรัดตัวเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังมีนะคะเลดดิสเลชันค่ะ胎児の状態が悪化してくるとどういう状態になるかっていうのをご説明したいと思いますค่ะสุขภาพทารกในครรภ์เนี่ยค่ะแย่ลงเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบอย่างไรนะคะจะขออธิบาย例外的なものもありますけど一般的な話ですอันนี้นะคะก็คือว่าจะมีนะคะสิ่งที่นะคะไม่ได้เป็นไปตามตัวอย่างนะคะแต่ว่านี้เราจะขอพูดถึงนะคะลักษณะทั่วไปค่ะまず最初にレートデセレーションが出現します実現しますねはいก็คือว่าก็คือว่ามีนะคะrate deceleration นะคะปรากฏค่ะ状態が悪くなってくるとこのアクセレレーションが消えてきますเวลาที่นะคะสุขภาพของทารกเนี่ยค่ะแย่ลงนะคะเราจะพบว่านะคะตัวนะคะacceleration เนี่ยค่ะหายไปもっと悪くなってくるとこのバリアビリティが少なくなってきますยิ่งแย่ลงกว่านั้นนะคะสุขภาพของทารกในครรภ์ยิ่งแย่ลงกว่านั้นเนี่ยค่ะก็คือจะพบว่า variability เนี่ยค่ะลดลงมุดตัว悪くなってくるとこの線がまっすぐになってしまって variability が消失という状態になりますยิ่งแย่ลงนะคะกว่านั้นเนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะของนะคะ variability เนี่ยค่ะหายไปนะคะไม่เป็นลักษณะของเป็นเส้นตรงแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ最後に一言だけ申し上げたいと思います。すっかりね、僕もやっちゃファー、おわいかとくたんのか。この心拍を耳で聞くということは非常に大切なことです。これは非常に大切なことなんですが、การฟังนะคะ、การเต้นของหัวใจนะคะ、โดยใช้หูเนี่ยค่ะ、ฟังเนี่ย、เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ。
もっと大切なのは、この CTG を目で見ることはもっと大切です。แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือนะคะการนะคะอ่าน CTG นะคะด้วยตาค่ะそれはなぜかというと例えばリーデスレレーションとレートデスレーションこっちはそんなに悪くないこっちは悪いทำไมนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นนะคะ distillation นะคะสองอย่างนี้นะคะก็คือว่า early distillation เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติแต่ว่า late distillation เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สุขภาพแสดงถึงสุขภาพของทารกแย่ลง音と聞いてると同じようにゆっくりになりますけどもこの陣痛との関係を見ないと、音だけでは判断できませんก็คือแค่ฟังเสียงของนะคะการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะเราจะพบว่านะคะทั้งสองแบบเนี่ยค่ะก็คือนะคะเป็นลักษณะของนะคะการเต้นหัวใจของหัวใจที่ช้าลงเนี่ยค่ะอย่างช้าๆนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ดูนะคะเคิร์ฟของมดลูกหดตัวเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่านะคะสุขภาพเป็นอย่างไรもう一つนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะバリアビリティがある、このギザギザがあるか、バリアビリティがなくて、真っ平らかっていうのを耳で聞いただけでは判断できません。みーわらびりてぃ、なは、るわわらびりてぃ、はいぱいねは、ファンドゥイフーやんぎょうねは、ไม่สามารถ見にしゃいだい。それから小さなデスレレーション、これも耳で聞いてただけでは、なかなか判断できませんけど、こういうふうにグラフにするとわかるということですので、やはり目で見ることが大切です。หรือว่านะคะไอ้ distillation นะคะเล็กๆแบบนี้เนี่ยค่ะการที่นะคะฟังด้วยหูอย่างเดียวเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะจับได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะการอ่านนะคะตัว CTG เนี่ยค่ะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ今日のお話は生まれてくる赤ちゃんとその家族の笑顔のために CTG を活用しましょうというお話です。ในวันนี้นะคะก็คือในมีการนะคะมาแนะนำนะคะถึงนะคะการใช้ CTG นะคะเพื่อสุขภาพทารกในครรภ์ที่นะคะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อรอยยิ้มของทารกและคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะどうもありがとうございます。はい。それでは始めてもいいですかね。OK なか、ごちそう。あの、やっと数ちょうん、たんと、なか。はい。ちょっと時間の都合で、質疑応答、まあ、5名程度、各自2分程度で、行いたいと思いますので、まあ、病院のチェンマイの病院の方とか、中心で、質問がありましたら、お願いします。ค่ะเนื่องจากนะคะเวลาถามตอบนะคะมีไม่มากนะคะก็ขอให้นะคะท่านที่ประจำตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค่ะได้ถามก่อนนะคะคงจะมีเวลาสำหรับคำถามประมาณ5คำถามนะคะมีโรงพยาบาลไหนมีคำถามไหมคะค่ะทางศูนย์อนามัยมีข้อสงสัยไหมคะใช่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสอบค่ะสวัสดีค่ะคุณรสลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะของศูนย์อนามัยนะก็จะมีข้อสอบถามตรงท่านอนท่าไหนที่ควรที่เหมาะสมอะค่ะในการตรวจในการตรวจนอนคนท้องควรจะนอนท่าตะแคงหรือว่านอนหงายหรือว่าจะเป็นศีรษะสูงท่าไหนควรจะเหมาะสมที่สุดนะคะ先生に質問あります。ですね、これは、タイのセンターリージョン1のからの質問ですけれども、
CT 値を測るときには、お母さんがですね、どういう体勢が一番いいでしょうか。例えば、上向きするでしょうか、それとも横に寝た方がいいか、頭の、高さはどれくらいを保ったらいいかというのを、先生の、ご指導をお願いしたいです。セビファーラーがいいって言われてますね。少しこう、上体を上げた状態ですね。ก็คือเป็นท่านอนหงายแบบนะคะเซมิฟาร์นะคะก็คือเป็นลักษณะนอนหงายแล้วก็頭が少し上げるんでしょうか頭だけじゃなくて体上体ですね腰から上を少しこう上げる、はいร่างกายส่วนบนเนี่ยค่ะก็คือนะคะส่วนร่างกายส่วนบนเนี่ยค่ะก็คือให้เป็นลักษณะนะคะยกขึ้นเล็กน้อยค่ะどれくらいですか先生すいません230度ぐらいประมาณนะคะยกนะคะส่วนร่างกายท่อนบนเนี่ยค่ะประมาณ20ถึง30องศาค่ะ本当は寝た状態の方が取りやすいんですがこの状態だと下大静脈が圧迫されて血圧が下がってしまう行外低血圧症候群が起こるので、どこの血圧が下大ですか？下大静脈。お腹の中の静脈が、はい、太い静脈が子宮で圧迫されちゃうので血圧が下がっちゃうのでこう少し状態を起こした状態でやるのがいい。はいคือจริงๆแล้วนะคะท่านอนหงายแบบนอนราบเนี่ยค่ะเป็นท่าที่นะคะเราสามารถที่จะวัดนะคะ CTG นะคะได้อย่างดีที่สุดนะคะแต่ว่านะคะการคือเราสามารถวัดได้อย่างชัดเจนที่สุดแต่ว่าการนอนหงายแบบนั้นเนี่ยค่ะมันจะมีโอกาสที่นะคะตัวเส้นเลือดใหญ่นะคะตรงท้องเนี่ยค่ะถูกกดนะคะทำให้นะคะมันเกิดลักษณะของนะคะการถูกกดนะคะมีเพรสเชอร์ค่ะ先ほど見せてもらった写真の中でベッドに寝た状態でやってるところがあったんですがあの状態だとお母さん血圧下がってしまうことがあるので本当は専用のベッドでもってこう少しこう立ててあげて腰から先を状態を起こした状態でやるのがいいですね。จริงๆแล้วนะคะก็คือควรจะเป็นท่าที่นะคะมีการยกตัวของคุณแม่นะคะช่วงหลังเนี่ยค่ะคือยกตัวสูงเล็กยกขึ้นสูงเล็กน้อยประมาณ20ถึง30เซนนะคะเพราะว่านะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดูในรูปนะคะจะมีลักษณะของการให้คุณแม่เนี่ยค่ะนอนราบนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่นอนราบเนี่ยค่ะจะมีโอกาสที่นะคะไอเส้นเลือดถูกกดนะคะแล้วก็นะคะทำให้นะคะไอ้ค่าของนะคะอาการการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะมันสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นกว่าที่เป็นจริงอะค่ะありがとうございます他 anybody โอเคค่ะโอเคขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะค่ะอาจารย์สุชยานะคะได้ยินกันนะคะOkay, I would like to share my experience about the position of for in ST in ST examination. So may I speak in Thai? Is that okay? ขอพูดภาษาไทยแล้วกันนะคะคือเมื่อกี้เห็นมีคำถามจากเรื่องของท่านะคะจริงๆแล้วอ่ะท่าที่ดีก็คือไม่ควรจะเป็นท่านอนหงายอยู่แล้วแล้วก็ที่แนะนำก็คือว่าหาหมอนใหญ่ๆอ่ะค่ะหมอนใหญ่ๆรองข้างหลังแล้วก็เป็นท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะมีเคส34วีคมาที่ ANC มาเพื่อที่จะทำ NST นะคะอันยาวนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแปลสรุปเลยค่ะเชิญทุกหมอก่อนเลยค่ะค่ะมาทำ NST นะคะนี่อยากจะแชร์ให้ที่เชียงใหม่ให้ที่อื่นทราบนะคะแล้วปรากฏคือมีปัญหาคือ prolonged decelerationfetal heart rate อยู่ที่ประมาณ60ถึง80นะคะprolonged decelerationประมาณเกือบ10นาทีนะคะแล้วก็ทาง ANC ก็ transfer ไปห้องคลอดแล้วก็แพลนจะ set cesarean section emergency บังเอิญว่าเป็น starboard ก็เลยให้ให้ให้
ยังไม่ให้ซีซ่าอิมเมอร์เจนซีแต่ให้มาประเมินอีกทีนึงก่อนเพราะว่าปัญหาคือเคสเนี้ยนอนตรวจ NST อยู่ในท่านอนหงายนานประกอบกับประวัติว่ามีน้ำคร่ำเยอะซึ่งมันก็ทำให้เพรสเชอร์มันเยอะได้ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะคะทางที่ดีก็คือจริงๆแล้วปรับโพซิชันของการตรวจก็คือศีรษะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำ IUR ปรับโพซิชันสักพักหนึ่งฟิตฮาร์ทเรทก็ปกติคือจะมีเคสนั้นเนี่ยก็คือมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ANC ครั้งเดียวแล้วก็พอหลังจากที่ย้ายมาห้องคลอดแล้วมา evaluate ใหม่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนปรับโพซิชันหลังจากนั้นไม่มี deceleration อีกเลยคนแค่ admit นานประมาณ1วันถึง2วันก็กลับบ้านได้ไม่มีปัญหาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเนาะที่อยากจะให้โรงพยาบาลข้างนอกระวังในเรื่องของการทำ NST นะคะบางทีมันจะต้องมีการปรับ position นะคะですね今スシャダ先生のですねお話をまとめますと先生の経験からですねポロンディセレーションのお母さんがNST の時ですねポロンディセレーションがあってそれがですね34ウィークの時なんですけれどもそれがですねそのポロンディセレーションはだいたい10分くらいででその心拍数はだいたい60から80bpm ですけれども、それがですね、それはもうすぐ、分娩になるんではなくてですね、それを、もう一回、再検査をしまして、で、それが、1日か2日間で、入院して、で、そのまま帰ることができました。なぜですね、こういうような、NST のあんまり、異常が見つかったかというと、この NST をするときの、先ほど先生がおっしゃってた、その、体位ですね、そのポジションの、問題があって、このケースはそのまま、平らに長い間寝てて、で、寝て NST をして、で、また、羊水がとても、多いお母さんなので、その、圧力によって、このポロンディセレーションがあったではないかと思います。今おすすめしてるのは、平らに、仰向けするんではなくて、できればですね、大きい枕を、背中のところに、当てて、で、半腰くらいの、体を持ち上げて、NST するのは一番いいかと思います。これは、私の経験を、皆さんに共有したいと思います。馬場先生、よろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、ก็คือตามที่นะคะคุณหมอแชร์ประสบการณ์เลยค่ะตรงตามนั้นเลยค่ะโรงพยาบาลไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอมก่อยมีหรือเปล่าคะดอยรออมก่อยมีไหมเอ่ยพิงค์มีหรือเปล่าค่ะจากโรงพยาบาลดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะจากโรงพยาบาลประจำทางนครพิงค์มีอะไรแชร์ประสบการณ์หรือว่ามีคำถามไหมคะอมก้อยあ今ですね、ナコンピンの方に声かけてます。なんか、今までなんか、ちょっと、自分の、経験を共有したいものがありますかっていうのを聞いてます。うん、先ほど、オムコイホスピタルさんと、ワッチャンホスピタルさん、なんか言ってました。ไม่ทราบว่าโทษนะคะไม่ทราบว่าตอนเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางอมก่อยมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีอาริมาเซนใช่อาริมาเซนใช่ใช่วัดจำโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะโรงพยาบาลถามไหมคะโรงพยาบาลแห่งอื่นในที่เข้าร่วมโครงการมีคำถามไหมคะค่ะได้ค่ะ
ค่ะเชิญค่ะวัดจันทร์ค่ะราชิตมงานิมัสค่ะขอเชิญทางวัดจันทร์ค่ะเชิญค่ะวัดจันทร์ค่ะรบกวนเปิดไมค์ด้วยค่ะฮัลโหลค่ะวัดจันทร์ค่ะจากโรงพยาบาลวัดจันทร์ค่ะได้ยินแล้วค่ะถามว่าร้านผิดในการมอนิเตอร์ CTG เราต้องทำดีขนาดไหนคะความดีในการในการมอนิเตอร์ CTG เราจะต้องทำดีขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราต้องทำตลอดโทษนะคะคำว่าความถี่หมายถึงว่าต้องทำบ่อยกี่ครั้งหรือว่าต้องทำบ่อยกี่ครั้งระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะความถี่ในการทำในช่วงระยะเวลาของการทอดทำ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือแล้วแต่กรณีอันนี้เป็น CTG ในเป็นมอนิเตอร์ CTG ในช่วงกำลังระหว่างคลอดเหรอคะประธานโทษนะคะเป็นช่วงหลังรอคลอดค่ะระหว่างรอคลอด先生に質問ですけれどもですね分娩を待ってる分娩の前ですねその陣痛分娩の前の状態の時にその CTG をやる頻度はどれくらいをしないといけないでしょうか私に質問ですかはい、そうです。陣痛分娩の前ですけれども、CTG はどれくらいの頻度で、何分間間隔とか、ずっとつけるのとか、はい、どれくらいしたらいいでしょうか。ケースバイケースというか、病院の施設にもよると思うんですよね。機械が何台あるかとか、お産の数がいくつあるかによって変わってくると思うんですが、できれば長くやった方がいいです。で、まず最初に入院した時に赤ちゃん元気かどうかっていうのをまず最初に1時間ぐらいつけてみるというのは大事かと思います。それから破水した後は、やはり破水の後はできればずっとつけてた方が安心だと思います。っていうのは再体がこう脱出したりとか、なんか突発的なことが起こるといけませんので、破水してない、それで陣痛もそんなに強くない、時はちょっと外して休んでもいいかと思います。ค่ะ อาจารย์บอกว่านะคะก็ขอตอบว่าต้องเป็นแบบ case by case นะคะขึ้นอยู่กับบ้านนะคะในช่วงนั้นเนี่ยค่ะมีคุณแม่ที่กำลังนะคะจะคลอดเนี่ยค่ะอยู่กี่เคสนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะมีเครื่องมือนะคะกี่อันนะคะเพียงพอขนาดไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็คือว่าเวลาที่นะคะคุณแม่นะคะเจ็บท้องคลอดนะคะมาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องใช้ CTG เนี่ยค่ะตรวจดูนะคะสุขภาพทารกในครรภ์เนี่ยค่ะโดยทำติดต่อกันเนี่ยค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อดูว่าสุขภาพทารกในครรภ์เนี่ยค่ะโอเคหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือถ้าทารกในครรภ์เนี่ยมีสุขภาพดีนะคะก็คือสามารถที่จะนะคะหยุดพักแล้วก็นะคะทำการตรวจนะคะเป็นครั้งคราวแต่ว่านะคะเมื่อมีน้ำค่ำถุงน้ำค่ำแตกอะค่ะใช่ไหมคะน้ำค่ำไหลเนี่ยค่ะก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยค่ะถ้าน้ำค่ำไหลเนี่ยเราจะมีการตรวจ CTG นะคะแบบต่อเนื่องตลอดค่ะเพราะว่ามันจะอาจจะมีอาการของนะคะไอตัวไออย่างเช่นสายสะดือแรปเชอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ฮัลโหลですけどちょっとコメントしていいですかค่ะอาจารย์ฮาราก็จะขอคอมเมนต์เพิ่มนิดนึงได้ไหมคะわらわら分娩開始胎児モニターを開発してきたと言いましたけれども開発した当初は本当リスクの高いお産のだけ時だけに使っていました。で、分娩胎児モニターって案外当時は高かったので、なかなか病院に言っても買ってくれなかったんですけど、もう毎年毎年買って買って買ってって言って、
どん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 台数を増やしてですね、もうお産をやる施設あるいは妊娠を管理する施設にはもう絶対必須だというそういうことを病院長とかですね、まあ、大学病院においてもそう理解してもらう必要がありまして、そうなりますともうちょっと問題があれば常に胎児モニターをつけるというふうになっていきます。で昔は台数が少なかったので分娩の時に分娩回数をつけてそばにくっついてですね、馬場先生もそうでしたけど、分娩胎児モニター監視装置が我々若いドクターがやったんですけども、まあ、胎におきましてもだんだんお産を扱う施設はどんどん買うのこういう施設を胎児モニターをどんどん多く利用するようになっていくと思いますので、そのためには皆さんが普段から病院長にどんどん買ってくださいっていうのが必要だと思います。そうでないと内科や外科がどんどん予算を取ってしまいますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。ค่ะค่ะบริษัทฮาร์ลันนะคะก็จะขอสอนนิดนึงว่านะคะในช่วงแรกๆนะคะของที่ญี่ปุ่นนะคะไอ้เครื่อง CTG เนี่ยค่ะก็คือว่ามีจำนวนน้อยนะคะก็คือจะใช้ในลักษณะของนะคะการคลอดที่อยู่ในภาวะมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็นะคะเครื่อง CTG ในช่วงนั้นแพงมากนะคะแต่ว่านะคะเราก็ได้มีการเนี่ยค่ะขอซื้อเพิ่มนะคะเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกปีทุกปีนะคะจนมีลักษณะว่านะคะมีเครื่องที่นะคะเพียงพอกับนะคะจำนวนคุณแม่ที่มาคลอดนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่านะคะจะต้องนะคะพยายามนะคะแสดงให้นะคะผู้บริหารนะคะทราบว่านะคะแล้วก็โน้มน้าวผู้บริหารนะคะให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของCTG นะคะในเรื่องเกี่ยวกับความว่ามีนะคะประโยชน์ต่อการคลอดที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้นะคะทางผู้บริหารนะคะเห็นด้วยแล้วก็พยายามที่จะนะคะของบประมาณในการซื้อเครื่อง CTG ค่ะแม้นั้นนะคะก็คือแผนกศูนย์นะคะก็คืออาจจะนะคะนั่นนะคะของบประมาณได้น้อยกว่าแผนกอื่นเพราะว่าทางพวกอายุรกรรมหรือว่าแผนกสันนะคะมักจะนะคะมีการของบประมาณนะคะซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะมากกว่านะคะそれからNST の時間に関してですけれども、馬場先生さっき40分と言われましたけども、それはあくまでもバリアビリティが少ない時には40分はつけましょうということで、10分とか15分でアクセラレーション、心拍数がスッとこう正常なパターンが出てきた場合には40分にこだわることはないと思いますけど、馬場先生ご意見いかがですか。ごめんなさい、説明が足りなくてすみません。原先生のおっしゃる通りです。10分でも15分でもアクセラレーションもしっかりあってバリアビリティもあるということが確認できればそれでいいかと思います。ค่ะก็คือนะคะโปรเฟสเซอร์ฮาร์ลันนะคะก็เรียนถามโปรเฟสเซอร์บาบาเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะคะการใช้CTG นะคะในตอนที่ทำไอ้ NST อะค่ะว่านะคะจะต้องทำนาน40นาทีหรือไม่อะค่ะคือโปรเซสเซอร์บาบาก็เห็นด้วยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของนะคะว่าเราตรวจเนี่ยค่ะเราตรวจ NST เราก็พบว่านะคะมี variability นะคะตั้งแต่10ถึง15นาทีนะคะก็ทำแค่นั้นก็พอนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของว่ามี variability นะคะแล้วก็มี acceleration นะคะพบว่าเป็นลักษณะที่ปกตินะคะก็คือไม่ต้องทำถึง40นาทีหรอกค่ะ10นาทีถึง15นาทีนะคะถ้า pattern ปกติก็โอเคแล้วค่ะありがとうございます。時間が、割と来たので、一旦ここで終わりとさせていただいて、もし、質疑とか、意見がございましたら、招待をしたメールの方に日本語なり、英語なりタイ語で、質問をお寄せください。次回の、また参考にもさせていただきます。ค่ะก็คือว่านะคะเนื่องจากนะคะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะถ้าไม่ทราบว่ามีคำถาม
อะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีคำถามนะคะก็หากท่านใดมีคำถามนะคะในตอนหลังเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะนะคะเขียนมาทางอีเมลนะคะตามแอดเดรสที่ท่านได้รับอะค่ะส่งมาทางอีเมลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งทางเราเนี่ยค่ะก็จะทำการตอบนะคะคำถามข้อสงสัยของทุกท่านค่ะそれでは、本オンライン講義の、最後に終了にあたり、このチェンマイでの、JICA 事業に長年、尽力いただいているチェンマイ大学の、ドクター・スパトラーより、ご挨拶を総括のご挨拶をお願いします。ค่ะในสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะศาสตราจารย์ดร.สุภัทรานะคะจะกล่าวนะคะสรุปการบรรยายผ่านทางเว็บในวันนี้นะคะเล็กน้อยค่ะค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะค่ะค่ะอาจารย์สุภัทรานะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์โทคุดะนะคะที่สนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ทางด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ผ่านทางซูมทางเว็บบินาร์แบบนี้ซึ่งอาจารย์ก็สัญญาว่าจะมีการให้ความรู้อย่างเงี้ยในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะスパッターです。まずですね、言葉を借りまして、福田先生、香川大学の福田先生に御礼申し上げます。このようなですね、ウェビナーを開催しまして、まあ、医療の、いろんな知識をですね、学ぶ場を作ってくださいまして、ありがとうございます。将来もですね、まあ、先ほど先生とお話しまして、将来もこのようなセミナーを、まあ、作ってまいりたいと思います。はい、แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ฮาระ、แล้วก็อาจารย์บาบะนะคะ、ที่กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน、CTG นะคะรวมถึงวิธีการแปลผลว่าทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะซึ่งความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าเป็นการทบทวนให้กับพี่ๆน้องๆแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนที่จะสามารถนำไปใช้ในการแปลผล CTG ได้ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการดูแลคนไข้ต่อไปนะคะはい、また、原先生、馬場先生に、今日ですね、この CTG の、呼び方、CTG による、診断、胎児の診断についての、講義を、していただきありがとうございます。まあ、これですね、まあ、今、各病院で勤務してます、医師、看護師ですね、もう一回、まあ、いろんな意味で、まあ、復習をして、ね、復習する、機会ができまして、で、まあ、より、自信を持って、その CTG の、診断を、まあ、自信を持って、やることができると思います。この場を借りましてありがとうございます。ค่ะก็ก็ขอสรุปสั้นๆให้ทางทีมงานฟังอีกทีนะคะ CTG มี4องค์ประกอบนะคะที่อาจารย์บาบักสรุปให้ฟังวันนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเบสไลน์ Fetal Heart Rate ต้องปกตินะคะก็คือ120-160อันที่สองก็คือ variability จะต้องปกติก็คือเป็น moderate variability นะคะถ้ามันน้อยถือว่าผิดปกตินะคะอันดับที่สามก็คือจะต้องมี acceleration การมี acceleration แปลว่าเด็กปกติดีอันที่สี่ก็คือจะต้องไม่มี deceleration โดยเฉพาะอย่างยิ่งrate หรือ variable deceleration วงเล็บนิดนึง early deceleration ถือเป็นภาวะปกตินะคะอันนี้คือสรุปสาระสำคัญสั้นๆสำหรับวันนี้ค่ะ
まあ、最後ですね、スパスター先生は、まあ、皆さんに、今日、ババ先生の、ご講義のですね、この4つの、成長なセティチの条件を、もう一回、皆さんに、復習してお伝えします。まあ、もう一つ付け加えるのは、This acceleration が、ある場合には、early deceleration でしたら、まあ、OK っていうことも、診断できると思いますっていうことを付け加えました。それでよろしいでしょうか、はい、言いません。ค่ะ、สุดท้ายก็ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในเชียงใหม่นะคะ ขอขอบคุณทางทีมใจกล้าแล้วก็ทางทีมวิทยากรจากทางญี่ปุ่นทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะこの場をですね、タイのシアンマイの、地域病院の、皆さんの代表しまして、本日、ジャイカーの、プロジェクトチームで、今日の、ご講義をしてくださいました、講師先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございます。はい、スパトラ先生、本当にありがとうございました。ขอบคุณนะคะ、คุณหมอสุภัทรา มากค่ะ。それでは、最後になりますが、実行委員長の、原先生から、一言お願いいたします。สุดท้ายนะคะก็ขอเรียนเชิญ Professor Kazuhiro Hara นะคะ、กล่าวสรุปนะคะและปิดการบรรยายค่ะいや胎児心拍数の見方に関して6年ぐらい前から一度こういうセミナーを開催した方がいいかなと思っていたんですけれども、まあ、先日このウェビナーで各病院から胎児心拍数のことがお話が出てきましたので急遽スパトラ先生とも相談し馬場先生には無理に無理をお願いして、今回出ていただいたんですけど、馬場先生があのように素晴らしい教科書っていうか出版をされているのも知っていましたので、そして私の後輩でもありますので、どんな無理難題でも聞いてくれそうだったんで、このように出ていただきました。で、本来馬場先生はあと3次元の超音波画像診断、本当はこっちの方に力入れてる方なんで、両方力入れてますけども次の機会にまた特に産婦人科の先生方に講演していただければと思っております。スパトラ先生、馬場先生よろしくお願いしますね。あと独断まず翻訳お願いします。はい、ก็นะคะขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์สุภัทรานะคะและทุกท่านนะคะทางเชียงใหม่นะคะที่นะคะให้ความร่วมมือทำให้เราสามารถจัดการบรรยายนะคะผ่านทางเว็บในวันนี้นะคะก็คือว่าเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะก็คิดว่านะคะอยากจะจัดบรรยายนะคะเรื่องเกี่ยวกับการอ่าน CTG นะคะก็ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากรุ่นน้องของผมนะคะก็คือProfessor Babaนะคะซึ่งก็นะมาอธิบายนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะการวินิจฉัยแล้วก็แปลผลนะคะของCTG นะคะซึ่งก็คิดว่านะคะคงจะเป็นการทบทวนนะคะตำรานะคะที่ทุกท่านนะคะได้นะคะตำราและความรู้ที่ทุกท่านนะคะได้เรียนมาอีกครั้งนึงนะคะจริงแล้วนะคะ Professor Babat นะคะก็คือมีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนะคะโดยใช้อัลตราซาวด์นะคะแบบสามดิเมนชันค่ะสามดิเมนชันนะคะสามมิติก็ในอนาคตนะคะก็อยากจะให้นะคะมีการนะคะติดต่อสื่อสารกันนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นะคะทางด้านนี้ด้วยค่ะそれから徳田副学長ともいろいろ相談しているんですけどもこれまでタイの方々あるいは南太平洋の方々が日本に来られた時にいろいろこの周産期関連の講義を、まあ、高松あるいは東京あるいは岩手でやっておりますのでそういった資料もせっかく素晴らしい資料がありますので、今後タイの皆様がよろしければですけどもね
あの香川大のインターナショナルオフィスと、まあ、協力して、まあ、いろいろウェビナーを開いていければなと思ってますので、そちらもよろしくお願いします。แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับนะฮะท่านรองอธิการบดีนะฮะทกุดะนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการนะฮะเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บนะฮะเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการดูแลนะฮะทารกบริกรรมเนิดเนี่ยค่ะเนื่องจากว่านะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้มีการนะคะจัดเซมินาร์ต่างๆเนี่ยค่ะในหลายๆที่นะคะในเรื่องเกี่ยวกับนะคะการดูแลนะคะทารกบริกรรมเนิดนะคะซึ่งนะคะเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็คิดว่าคงจะขอความร่วมมือจากทาง International Office นะคะของมหาวิทยาลัยคากาวะนะคะในการจัดเซมินาร์เช่นนี้นะคะผ่านทางเว็บนะคะต่อไปในอนาคตค่ะありがとうございました。ขอบคุณครับ。ทารา先生ありがとうございました。ค่ะขอบคุณอาจารย์ทาราค่ะ。そうしましたら、これで全てのプログラムが、無事終わりました。皆さん、本当にありがとうございました。8分間。ค่ะก็ขอจบนะคะการบรรยายนะคะผ่านทางเว็บมินาในครั้งนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะคุณโรสคะคุณโรสคะค่ะขออีกนิดนึงค่ะพอดีว่าก่อนจบการประชุมหัวหน้าพัทลินหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเสริมนิดหน่อยค่ะก่อนจบการประชุมค่ะすいません。ですね、今、社前からですね、パタリンさんからですね、まあ、一言ご挨拶を、させていただきたいんです。パタリン先生。ค่ะค่ะก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์ชากุดะทุกุดะแล้วก็อาจารย์ฮาร่าอาจารย์บาบะแล้วก็พี่โรสนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็แปลให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็โนริด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านคุณเคนจิแล้วก็คุณยูโกค่ะตอนนี้จะเรียนแจ้งทางโครงการว่าทางท่านรองศรีเกตของเรานะคะในวันที่30กันยานี้นะคะท่านจะท่านจะเกษียณอายุแล้วนะคะในวันที่30กันยาที่จะถึงนี้นะคะเดือนหน้าเนี่ยค่ะก็ท่านก็จะได้ออกไปพักผ่อนแต่ก็จะมาช่วยดูแลเราอยู่นะคะซึ่งทางกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ทีมงานนะคะก็ยังจะสานต่อโครงการนี้อยู่นะคะはい。ですね、パリトリンさんから、まあ、一言ご挨拶します。ですね、今日、原先生、馬場先生、徳田先生、または、イシクの井原さん、メロディーの井の、二宮さん、ゆうこさん、ロサリンさん、こんにちは。もうお会いできて嬉しいです。ですね、この、ヘアプロモーションディパートメントはですね、まあ、このプロジェクトを、まあ、これからも、ずっと協力をしてまいりたいと思います。ただしですね、今、CK、局長はですね、今年の9月30日をもって、定年退職されるそうです。ですけれども、まあ、今まで CK 先生が、まあ、培って、やってきたこのプロジェクトは、まあ、引き続き、ヘアプロモーションディパートメントは、頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。シゲット副局長、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ทางคุณนิโนมิยะแล้วก็คุณโยโกะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะในความร่วมมือจากนะคะท่านรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ค่ะท่านศรีเกตค่ะขอบคุณในความร่วมมือที่ผ่านมาตลอดค่ะค่ะในนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางทีมใจกล้าและทีมท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการใช้เครื่อง CTG แล้วก็ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ในงานแม่และเด็กของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะก็ขอขอบคุณโครงการนี้เช่นกันที่มาลงที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้งานแม่และเด็กของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะคะ
ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้มากรวมทั้งเจ้าหน้าที่เองก็สามารถใช้เครื่อง CTG ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนของเราทั้งแม่ทั้งเด็กด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้จะเกษียณไปแล้วนะคะก็ทางส่วนเจ้าหน้าที่เองทุกท่านทั้งในส่วนจังหวัดและส่วนอำเภอเนี่ยก็จะสานต่อเจตนารมณ์ตรงนี้และมีการดำเนินงานในเรื่องของ CTG ตรงนี้ต่อไปนะคะบางทีอาจจะต้องขยายลงไปถึงขนาดสถานีไมหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมภาคตำบลซึ่งจะเป็นเฟสต่อไปในอนาคตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะและขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยจากโควิด-19 ค่ะนะขอบคุณค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในการต่อสู้โควิด-19 ค่ะขอบคุณค่ะですね、最後になりますが、CK 先生から一言です、ご挨拶します。ですね、チェンマイの保健局からですね、このプロジェクトを、まあ、ジャイカーと、あと、先生方に、お礼申し上げます。まあ、今日のセミナーで、皆さんの、CTG の使い方、または、その診断方をもう一回復習することができて、より、活用することができます。またですね、先生方にこの CTG をまあ、シェンマイを、まあ、拠点にして、CTG を使うことをですね、シェンマイを選んでくださいまして、本当に感謝しています。CTG があることによってですね、このシェンマイの、母体と、あとは胎児の健康をですね、より一層、高めることができたことは、まあ、この機会のおかげです。私はですね、定年退職してもですね、また、このプロジェクトを、まあ、できるだけ、協力してまいりたいと思いますので、で、またですね、次の、フェーズではですね、次の、第3フェーズはもっと、今は地域の病院ですけど、もっと小さい、例えば、地域の、保健所、診療所ですね。または、小さい、病院の方にも、もっと普及していきたいと思いますので、最後になりますが、COVID-19 の、感染拡大を、お互いに頑張りましょう。はい。皆さんのご健康をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは遠隔診断のオンライン講義すべて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ก็ขอจบนะคะการบรรยายผ่านนะคะเว็บนะคะในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะありがとうございました。ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ